นธรรมที่ควรจะเป็นนะครับเรามาเริ่มนะครับโดยการทวนเรื่องของการวิเคราะห์คานนะครับด้วยวิธีการ moment distribution นะครับเชื่ออาจารย์นะครับส่วนใหญ่ทำข้อสอบได้ในส่วนของคานนะเพราะว่าตรงไปตรงมาไม่มีอะไรเลยนะครับคานที่พวกเราจะทำนะฮะก็มี2ช่วงส่วนใหญ่2ช่วงก็ไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยววันนี้ยกตัวอย่างแค่2ช่วงพอเพราะว่าเราทำ4ช่วงกันไปแล้วนะครับก็ไม่เกิน4ช่วงของคานนะก็เยอะกันพอสมควรทีนี้นะครับพวกเราเมื่อเจอคานสิ่งแรกที่พวกเราจะต้องตัดสินใจนะเดี๋ยวเราสอบวันเสาร์นี้ก็เช่นเดียวกันวิธีการ slope deflection คือพวกเราต้องตัดสินใจว่านะฮะพวกเราจะใช้นะฮะตัว k เนี่ยตัวไหนนะเหมือนสมการ slope deflection มันมี2ตัวนะครับเธอก็เลือกใช้ใครมีบัตรหล่นมาตรงนี้เอ่ยนะฮะบัตรใครกระเด็นนะครับนะครับเธอก็เลือกนะครับถ้าเกิดเป็นปกตินะครับเป็นปกติเธอใช้ CEI ส่วน L ถ้าเกิดเป็นพินซึ่งอยู่ภายนอกเป็นโรลเลอร์ที่อยู่ภายนอกก็ใช้ 3EI ส่วน L เมื่อเป็นเช่นนั้นเธอจะเห็นว่าชิ้นส่วนของคานเธอเนี่ยมันจะมีความแกร่งเท่าไหร่แต่มันไม่ได้บอกเรื่องความแกร่งสัมพัทธ์นะครับมันจึงทำให้เราต้องหานะฮะไอ้ตัวนี้ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกถึงความแกร่งสัมพัทธ์เป็นตัวกระจายโมเมนต์ตัวกระจายโมเมนต์โดยสูตรก็คือเอาความแกร่งของชิ้นที่เราสนใจหารด้วยความแกร่งของ2ชิ้นหรือ3ชิ้นที่เชื่อมต่อกันนะฮะมันก็จะเกิดการสัมพัทธ์ทันทีว่าตัวไหนมากกว่ากันตัวไหนน้อยกว่ากันโอเคนะฮะจากนั้นก็หาตัวตั้งต้นของการกระจายโมเมนต์นะครับเพราะว่าเราเริ่มเนี่ยแรงกระทำเรายังไม่ยอมให้มันเปลี่ยนแปลงรูปร่างเราล็อกมันก่อนโอเคนะฮะเมื่อเราล็อกเสร็จมันก็จะเกิดฟิกเอนด์โมเมนต์ขึ้นฟิกเอนด์โมเมนต์ที่เกิดขึ้นมันจะไม่สมดุลที่จอยบางจอยโอเคนะครับจากนั้นเราก็ทำการกระจายโมเมนต์ถ่ายเทโมเมนต์กระจายโมเมนต์ถ่ายเทโมเมนต์กระจายโมเมนต์ถ่ายเทแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่แล้วในข้อสอบก็ไม่เกิน5ครั้งนะครับก็งงแล้วนะฮะ5ครั้งนะฮะเราก็อยู่ประมาณนั้นเมื่อได้ end moment เสร็จเธอก็ซ้ำทีละคอลัมน์แล้วก็มาตรวจที่จอยว่ามันสมดุลอย่างที่เราทำการสมดุลโมเมนต์ไหมโอเคนะฮะถ้ามันใกล้เคียงกันนะต่างกันแค่จุดโซเซียมที่2แบบนี้โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดตัว1ตอบ 1.5 อีกตัว1ตอบ 1.8 ผิดชัวนะฮะตรงไหนสักแห่งหนึ่งโอเคนะฮะเราก็เริ่มทำใหม่เพราะฉะนั้นการทำงานที่เป็นระเบียบเรียบร้อยของงานพวกเราจึงสำคัญนะครับหลายๆครั้งนะครับพวกเราวันที่เรากลับไปทำงานแล้วเธอเป็นวิศวกรเธอออกแบบบ้านเธอขายแบบบ้านให้เขานะฮะเธอควรเก็บรายการคำนวณไว้ด้วยนะครับวันใดวันหนึ่งไอ้บ้านหลังนั้นเขาเอาไปปลูก10ปีผ่านไปมันซุดเสร็จมันพังโคมลงมาทับเจ้าของบ้านตายเธอได้มี reference ว่าเธอได้ใช้มาตรฐานวัสดุถูกต้องนะทำนูนจะเห็นภาพเธอได้ใช้มาตรฐานการออกแบบถูกต้องนะเธอได้ใช้ life load dead load ถูกต้องนะเธอได้ทำการวิเคราะห์ถูกต้องนะเธอได้การออกแบบถูกต้องนะเขียนแบบถูกต้องนะเพราะฉะนั้นถ้าเธอทำถูกต้องบ้านพังไปมันก็เป็น God act นะฮะเป็นการกระทำซึ่งเหนือธรรมชาติเราทำทุกอย่างตามวิชาชีพของเราแล้วเรามีเอกสารชี้แจงศาลเราไม่ติดคุกนะทำนูนแต่ถ้าเกิดชี้แจงเสร็จอ้าวชิบหายนะฮะโคตรกำหนดไว้แบบนี้เธอเอาอีกค่านึงมาใช้เรียบร้อยนะครับนะถ้าไม่ติดคุกก็เตรียมตัวถูกปรับเป็นจำนวนเงินมหาศาลนะครับอันนี้เรียนไว้อาจารย์ชี้ธรรมนูนเพราะว่าธรรมนูนเขาเรียนคัพสโตนดีไซน์แล้วเขาโดนอาจารย์อัดในช่วงแรกที่เราจะต้องเริ่มตั้งแต่โคตรนะฮะที่เราต้องเปิดว่าโหลดที่เราจะใช้ในการโมเดลโครงสร้างนะไลฟ์โหลดเป็นยังไงเดทโหลดเป็นยังไงซึ่งไปเกี่ยวกับวิชา Theory of Structure ตุยปี3เดี๋ยวก็โดนนะฮะตอนเทอม3เราก็จะเริ่มเรียนกันครับสตรัคดีไซน์นะวัสดุที่ใช้อาจารย์ก็ถามว่าแกเอามอกอะไรมาใช้เหล็กนะคอนกรีตแกเอามอกอะไรมาใช้อันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นโอเคนะครับโอเคนะฮะจากนั้นก็ทำงานแล้วก็เก็บนะฮะสิ่งที่สำคัญไว้คือเชียร์แม็กซิมัมโมเมนต์แม็กซิมัมที่เธอจะใช้ในการออกแบบคานแต่ละเบอร์เน้นนะฮะคำนวณแต่ละเบอร์คานเนี่ยจะมี B1 B2 B3 B4 B5 นะฮะแต่ไม่ใช่เอาทุกเบอร์มาเป็นแม็กซิมัมนะฮะแต่ละเบอร์จะมีค่าแม็กซิมัมของเชียร์
ค่าแม็กซิมัมของโมเมนต์โอเคนะฮะนะครับ B1 เท่านี้นะฮะเพราะฉะนั้น B1 เสริมเหล็กแบบนี้ B2 นะสแปนอาจจะเป็น6เมตร B1 สแปน4เมตรใช่ไหมฮะมันก็จะวิเคราะห์ไม่เหมือนกันนะครับเอาล่ะนะครับเราก็เข้าสู่เรื่องนะง่ายที่สุดก็คือโจทย์ข้อนี้นะฮะโจทย์ข้อนี้ไม่มีอะไรเลยนะฮะโจทย์ข้อนี้เมื่อตอนที่เราเจอมันในสโลปดีเฟคชั่นเราก็คุยกันไปแล้วนะฮะโจทย์ข้อนี้ด้านนี้ฟิกด้านนี้ฟิกด้านนี้เป็นโรเลอร์นะครับถ้าไปสอบกวนะโจทย์ข้อนี้เขาก็ถามเธอว่า degree of freedom มีกี่ตัวนะฮะเธอก็บอกว่า degree of freedom ตามวิธีการ slope deflection ตามวิธีการ moment distribution มี1ตัวคือเซต้า b โอเคนะครับอันนั้นก็คือเธอก็มี degree of freedom มี1ตัว degree of indeterminacy ถ้าไม่พิจารณาแรงในแนวแกนกรณีของคานเราไม่เอาแรงในแนวแกนมาคิดนะเพราะว่ามันไม่มีแรงแนวนอนนะครับเพราะฉะนั้นไอ้หมอดิลละ2 3 4 5ไม่มีแรงแนวนอนฮะสมการความสมดุล summation f sub x เท่ากับ0นะฮะสมการความสมดุลจาก3ลดเหลือ2 degree of indeterminacy เท่ากับ3โอเคนะฮะถ้าเอาแรงในแนวนอนมาคิด3 4 5 6 7 7 -3 degree of indeterminacy ก็เป็น4เพราะฉะนั้นพวกเราอ่านนะฮะอ่านสิ่งที่เขาโน้ตตอนทำข้อสอบให้ดีแทนที่จะถูกนะฮะอ่านไม่ดีเลยผิดนะฮะเป็นเรื่องปกตินะฮะที่เราอ่านไม่ดีเราผิดจากนั้นตัดสินใจไอ้หมอนี่ง่ายนะปลายด้านนอกเป็นฟิกทั้งคู่ปลายด้านนอกเป็นฟิกทั้งคู่ก็4 EI ส่วน L โอเคนะฮะเพราะฉะนั้นทั้ง2อันทีนี้ระวังเรื่อง EI โอเคนะฮะถ้าเขากำหนด EI แบบเดียวก็เอา EI ตัวนี้มาแทนถ้าเขากำหนด2 EI ก็เอา2 EI มาแทนนะครับเพราะฉะนั้นค่า K ตัวแรก4 EI ส่วน3นะฮะค่า K ตัวแรก4 EI ส่วน3ตัวที่2 4คูณ2 EI ส่วน5โอเคนะฮะถ้าใครดูคลิปมาแล้วนะฮะจะเป็นแบบนี้โอเคนะครับนะฮะ4คูณ2 EI ส่วน5ก็กลายเป็น8 EI ส่วน5ทีนี้เราเห็นใช่ไหมฮะว่าตัวไหนแข็งกว่ากันแต่ยังไม่สัมผัสกันอย่างที่อาจารย์บอกนะฮะไอ้หมอนี้แกร่งกว่าไอ้หมอนี้เดี๋ยวไอ้หมอตัวอ้วนเนี่ยจะเทคโมเมนต์มากกว่าโดยเซนเฉยๆนะเรารู้นะแต่เรลาทีฟไม่มีหาเรลาทีฟก็ต้องหาตัวกระจายโมเมนต์ตัวกระจายโมเมนต์ถ้าเกิดเป็นฟิกนะฮะมันจะหารด้วยความแกร่งที่เป็นอินฟินิตี้นะตัวกระจายโมเมนต์ที่เป็นฟิกจึงเป็น0นะหมายความว่ามันไม่กระจายโมเมนต์มันดูดโมเมนต์หมดเพราะว่าตัวกระจายโมเมนต์เป็น0โอเคนะฮะถ้าเป็นเช่นนั้นนะครับเราก็จะได้ว่าที่จุดนี้ตัวกระจายโมเมนต์เป็นความแกร่งของชิ้นนี้หารด้วยความแกร่งของตัวมันเองบวกกับความแกร่งของตัวผนังโอเคนะฮะเป็น0นะเช่นเดียวกับที่จุดนี้คือ CB โอเคนะฮะจุดที่เหลือคือจุด BA นะฮะ BA ก็จะได้ว่าเป็นความแกร่งของชิ้นเล็กหารด้วยผลรวมของความแกร่งของ2ชิ้นนะได้ออกมาเป็นจุด4545นะส่วนอีกตัวหนึ่งที่เหลือคือที่นี่นะเธอเอา1ลบได้เลยเพราะว่าเวลาตัวกระจายโมเมนต์สัมผัสกันแล้วมันเป็น1นะเธอก็ลบมันได้เลยก็ออกมาเป็นแบบนี้โอเคนะฮะจากนั้นตารางฮะนะครับก็เขียนตารางนะครับตารางที่เราโอสักทีฟิกเอ็นโมเมนต์ก่อนที่จะตารางฟิกเอ็นโมเมนต์ถ้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวอาจารย์ให้มาถ้าเป็นแบบนี้อาจารย์ให้มาหรือไม่ให้มาก็ได้ต้องจำเอาโอเคนะฮะไอ้หมอนี้นะครับก็จะมีฟิกเอ็นโมเมนต์ P AB สแควร์ส่วน L สแควร์นะครับไอ้ตัวนี้นะฮะมันจะกลายเป็นลบโอเคนะฮะพวกเราก็อ่านมาง่ายๆไอ้ตัวนี้ PBA สแควร์ส่วน L สแควร์ก็เป็นบวกนะฮะ P เท่าไหร่ P เป็น10 A เป็น1B เป็น2 L เป็น3แทนค่าเข้าไปนะกดเครื่องคิดเลขไม่มีอะไรนะฮะก็จะได้ตัวแรกนะฮะไอ้หมอนี้เป็น AB นะฮะก็เป็นลบไอ้หมอนี้เป็นลบนะฮะไอ้หมอนี้เป็นลบนะฮะไอ้หมอนี้เป็นบวกนะโดยเซนส์เธอก็รู้ว่าไอ้หมอ BA ต้องน้อยกว่า AB เรามีเซนส์นำไปก่อนนะชีวิตเราจะได้ดีขึ้นโอเคนะฮะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแรงมันอยู่ใกล้ A เพราะฉะนั้นฟิกเอ็นโมเมนต์ตัวนี้จะสูงกว่าไอ้หมอนี้เพราะว่าตัวนี้อยู่ไกลแรงนะครับเพราะฉะนั้น P BA สแควร์ส่วน L สแควร์ได้ 2.22 เป็นบวกเพราะตามเข็ม
นะฮะส่วนไอ้หมอนี้นะฮะมันสมมาตรเมื่อมันสมมาตร fix end moment bc กับ fix end moment cb เท่ากัน wl square ส่วนถ้าตอบในใจได้ชีวิตก็แสดงว่าอ่านหนังสือมานะ12โอเคนะฮะตัวด้านซ้ายเป็นลบตัวด้านขวาเป็นบวกนะฮะWL square ส่วน12ไอ้หมอนี้ BC เป็นลบนะฮะก็แทนค่าไปนะฮะลบ 4.167 นะอีกตัวนึงเป็นบวกนะฮะไม่ต้องทำอะไรนะฮะตรงไปตรงมาโอเคนะฮะเขียนตารางนะฮะเริ่มต้นจอยนะจอยนะจอย A จอย B จอย C จอย B มี2ส่วนคือ BA แล้วก็ BC โอเคนะฮะ BA แล้วก็ BC นะครับจากนั้นนะฟิกเอ็นโมเมนต์ที่ได้นะครับก็ใส่ไปตามสีแดงกับสีเขียวโอเคนะฮะดิสทริบิวชันแฟกเตอร์ตรงนี้เป็น0ตรงนี้เป็น0นะฮะก็ใส่ลงไปนะฮะแล้วก็ไอตัวที่เหลือก็เรียบร้อยใส่ฟิกเอ็นโมเมนต์ใส่เข้าไปตามที่มีทุกอันกรณีนี้เสร็จแล้วสมดุลของโมเมนต์นะฮะเริ่มต้นเราจะทำการกระจายโมเมนต์ก่อนกระจายก่อนนะฮะแล้วเราค่อยถ่ายข้ามกระจายแล้วก็ถ่ายข้ามโอเคนะฮะทีนี้ไอ้หมอนี้ต้องการบวก 4.444 คูณกับ0ชักลงมาเลยเป็น0โอเคนะครับนะครับมันไม่มีโมเมนต์เพราะว่าฟิกมันไม่ยอมกระจายมันดูดหมดนะฮะเหมือนฟองน้ำนะฮะจากนั้นไอ้ตรงนี้ไม่สมดุลนะฮะตัวลบมากกว่าตัวบวกเราจึงต้องการบวก 1.9445 เราต้องการบวก 1.94451.9445 โดยธรรมชาติคานมันมีความแกร่งโอเคนะฮะมันก็ช่วยกันให้เกิดสมดุลนะครับช่วยกันเท่าไหร่ช่วยกันตามสัดส่วนของตัวกระจายโมเมนต์เอาไอ้นี่คูณกับไอ้นี่ชักลงมาข้างล่างเอาไอ้นี่คูณกับไอ้นี่ชักลงมาข้างล่างเธอก็จะได้ตัวนี้และตัวนี้เมื่อเธอได้เสร็จปุ๊บไอ้บวก 1.9445 ที่จำเป็นต้องสมดุลหายไปพอมันเกิดมาที่ชิ้นส่วนแล้วโอเคนะครับส่วนไอ้หมอนี้ต้องการลบ 1.4.167 คูณกับ0ชักมาเป็น0โอเคนะฮะคราวนี้โมเมนต์ที่ไม่สมดุลมากระจายอยู่ตรงจุดต่อแล้วทีนี้มันต้องมีการถ่ายข้ามนะฮะเพราะว่านี่ definition ตอนที่เรานิยามถ้ามี m sub ab เกิดจากการเปลี่ยนแปลงรูปร่างมันจะเกิด ba นะฮะตอนถ่ายเนี่ยนะครับไอ้หมอนี้ก็จะถ่ายลงที่นี่ไอ้หมอนี้ต้องถ่ายลงที่นี่เวลาถ่ายนะเป็น AB AB ถ่ายไปที่ BA แล้ว BA ก็ถ่ายไปที่ AB นะฮะมันถ่ายทั้ง2ด้านนะถ้ามี2ตัวนะมือซ้ายถ่ายมือขวามือขวาถ่ายมือซ้ายนะฮะก็จะเกิดการถ่ายทีนี้ไอ้หมอนี้เป็น0อยู่แล้วมันเลยไม่มีไอ้หมอนี้ถ่ายแล้วตามแฟกเตอร์ที่เรามีอยู่ถ่ายแล้วมันจะลดลงครึ่งนึงนะไอ้หมอนี้ถ่ายเป็น0เช่นเดียวกับที่นี่ทีนี้ถ่ายเสร็จกระบวนการก็บอกว่าไอ้หมอนี้จะต้องมีการสมดุลโมเมนต์โอเคนะฮะไอ้หมอนี้ต้องการลบ 0.4419 คูณกับ0ลงมาตรงนี้เป็น0ไม่มี distributed moment นะไอ้หมอนี้สมดุลโดยตัวมันเองอยู่แล้วไม่มี distributed moment นะครับไอ้หมอนี้ต้องการลบ 0.5304 นะลบ 0.5304 คูณกับ0ชักมาเป็น0จึงไม่มี DM เมื่อไม่มี DM อาจารย์เลยไม่เขียนช่องแถวของ DMก็ตัดไปเลยนะครับจากนั้นก็เอาทุกอย่างรวมกันนะโดยที่พวกเราต้องเช็คตรงนี้เพราะว่าตั้งแต่ตรงนี้แล้วเราเช็คมันอยู่ในสภาวะสมดุลโอเคนะฮะเธอก็ได้คำตอบมาแบบนี้ไม่ได้คำตอบมาแบบนี้ก็เข้าสู่กระบวนการแล้วนะอันไหนเป็นบวกหมุนตามเข็มอันไหนเป็นลบหมุนทวนเข็มโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นเธอได้ไอ้หมอนี้มาลบ 4.003 ทวนเข็มนะเธอได้หมอนี่บวกตามเข็มเธอได้หมอนี่ลบทวนเข็มเธอได้ไอ้หมอนี่บวกตามเข็มจากนั้นก็หมดแล้วทิ้งไซน์คอนเวนชั่นไอ้หมุนตามเข็มเป็นบวกเมื่อกี้ทิ้งไปซะนะครับเอาไซน์คอนเวนชั่นของวิชา Engineering Statics มาใช้ทำการหาเชียร์นะฮะหาเชียร์ต่างๆที่พวกเรามีจากนั้นก็พร้อมและที่เราจะเขียนเชียร์ไดอะแกรมโมเมนต์ไดอะแกรมร่างอีลาสติกเคิร์ฟนะลายอีลาสติกเคิร์ฟใส่เหล็กเสริมนะฮะถ้าเกิดเป็นคาน RC นะพวกเราทำได้นะครับทีนี้นะฮะพวกเราจะพบว่าหลังจากเขียนอีลาสติกเคิร์ฟไอ้หมอนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างตามนี้
โอเคนะฮะสิ่งที่เราสนใจคือนะฮะสมมติว่าเราต้องการหานะครับสโลปที่จุด B อาจารย์จะหาไอ้ดีเฟคชั่นตรงนี้ไหมปกติผมก็ไม่ค่อยถามดีเฟคชั่นเท่าไหร่นะผมถือว่าพวกเรารู้คอนจูเกตบีมไปแล้วนะก็จะข้ามตรงนั้นไปนะแต่อาจารย์จะสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสโลปดีเฟคชั่นกับโมเมนต์ดิสทริบิวชั่นในบางครั้งอาจารย์ก็จะถามว่าเฮ้ยเซต้าบีมีค่าเท่ากับเท่าไหร่โอเคนะฮะถ้าอาจารย์ถามแบบนั้นนะครับเซต้าบีมีค่าเท่าไหร่เธอกลับไปหาสมการสโลปดีเฟคชั่นโอเคนะฮะเธอมีโมเมนต์ที่เกิดขึ้นตรงนี้คือ m ศัพท์ ba ถูกต้องไหมฮะนะฮะเพราะฉะนั้น m ศัพท์ ba อยู่ที่นี่นะทำไมอาจารย์ใช้ m ศัพท์ ba ล่ะเพราะว่าเดี๋ยวเซต้าศัพท์ a เท่ากับ0ไม่ใช้ m ศัพท์ ab m ศัพท์ ab ก็ใช้ได้จริงๆแล้วนะฮะถ้าชอบนะแต่ดูแล้ว m ศัพท์ ba มันตรงกว่านะฮะไอ้หมอนี้เดี๋ยวไอ้หมอนี้เป็น0ไอ้หมอนี้เป็น0โอเคนะฮะ fix n moment มีอยู่แล้วนะครับเธอตัดตรงนี้เป็น0เนาะนะครับแล้วเธอก็แทนค่าตัวที่มีอยู่ ba เป็นบวกก็เอาบวกใส่มานะครับแล้วก็แทนค่าต่างๆตรงนี้เข้าไปกดเครื่องคิดเลขเธอก็ได้เซต้าสับ b เท่ากันโอเคไหมฮะวิธีการ2วิธีการที่เป็นญาติกันฮะมันเชื่อมโยงกันอยู่นะครับโอเคนะเพราะว่ามันจะได้ช่วยให้เราทำง่ายขึ้นส่วนใหญ่ทำข้อสอบข้อนี้7แต้ม8แต้มเฉลี่ยนะฮะเป็นเรื่องปกตินะแต่เดี๋ยวเธอจะมีเฟรมไซส์เวย์นะเดี๋ยวเธอจะเมาฮะมาเหมือนกับมันเซได้นะฮะอาจจะมีปัญหาเรื่องเฟรมตรงไซส์เวทแต่เรื่องนี้ส่วนใหญ่เต็มทุกคนแหละนะครับทีนี้เรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือโมเมนต์ดิสทริบิวชันมันสามารถใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างที่สุดตัวได้นะฮะนะครับเดี๋ยวจะงงกับไอ้เฟรมซึ่งไซส์เวทนะพวกเราการสุดตัวเราหาได้โดยการทำเซอร์เวทนะฮะแต่วิชาการนะฮะเขาเช็คเซอร์เวททับทุกเสาร์อาทิตย์ถ้าใครไปดูนะฮะเพราะว่าหลังจากที่เขาซ่อมฐานรากเขาจะยกโครงสร้างขึ้นนะฮะโดยการใช้เฮลิกยกนะฮะจากนั้นเขาก็จะซ่อมตัวต่อหม้อนะฮะจากนั้นหลังจากซ่อมเสร็จ1สัปดาห์เขาจะเช็คว่าหลังจากซ่อมเสร็จก่อนถอดแบบมันมีการซุดตัวอยู่ไหมนะฮะอันนั้นเธอไปดูได้นะฮะเพราะฉะนั้นการซุดตัวทราบด้วยการทำเซอร์เวย์ที่เราเรียนแต่โครงสร้างที่เซภายใต้แรงลมโครงสร้างที่เซนะฮะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งเชิงเส้นเหมือนกันแต่มันไม่ทราบค่าโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีวิธีการดูแลเรื่องของโครงสร้างที่เซในบทถัดไปโอเคนะฮะนะครับเอาล่ะถ้าเป็นแบบนี้แล้วไอ้หมอนี้จะถูกแปลงมาเป็นไหนพวกเราครับถ้าเรารู้การสุดตัวมีค่า5มิล10มิลมันมีสมการฟิกเอนด์โมเมนต์ในการสุดตัวอยู่โอเคนะฮะเดี๋ยวฟิกเอนด์โมเมนต์เลยหาได้นะฮะกรณีนี้เพราะว่าเรารู้การสุดตัวกระบวนการเหมือนเดิมไอ้หมอนี้เป็นไงไอ้หมอนี้ฟิกไอ้หมอนี้พินตัดสินใจเลือก K นะฮะเลือกไอ้หมอนี้4 EI ส่วน L เลือกไอ้หมอนี้3 EI ส่วน L อาจารย์ถ้าผมจะเลือก4 EI ส่วน L ได้ไหมได้แต่ดูเวลาเธอทำนะฮะมันจะยาวนะฮะมันจะยาวหลายสเต็ปแค่นั้นเองนะฮะได้คำตอบเหมือนกันนะอาจจะทำ5สเต็ปแทนที่จะทำแค่2สเต็ปเสร็จโอเคนะครับนะเป็นเช่นนั้นนะตามนี้นะ4 EI ส่วน L 3 EI ส่วน L นะฮะโจทย์ข้อนี้ก็ได้ตัวแรก AB 4 EI ส่วน4ได้ EI นะครับไอ้หมอนี้3 EI ส่วน6นะได้ 0.5 EI นะไอ้หมอนี้แกร่งกว่าไอ้หมอนี้เชิงดัดนะ2เท่าไอ้ตัวสั้นแกร่งกว่าตัวยาว2เท่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไอ้ตัวสั้นจะมีโมเมนต์มากกว่าตัวยาวนะโดยเซนต์โอเคนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะฮะ distribution factor ที่นี่เป็นฟิกคำตอบได้เลยนะฮะถ้าเธอไม่ต้องคำนวณนะฮะเป็น0นะฮะที่ตรงนี้เป็นพินเป็น1โอเคนะฮะพิน external พิน external roller ตัวกระจายโมเมนต์เป็น1เพราะว่ามันดีดกลับหมดโอเคนะฮะมันไม่รับนะมันเลยเป็น1นะครับจากนั้นนะครับเธอก็เริ่มนะฮะเอาละตัวฟิกเอนเป็น0อยู่ที่ตำแหน่งนี้นะฮะคือ AB นะไอ้หมอนี้ตัวกระจายโมเมนต์ CB เป็น1โอเคนะฮะพวกเราก็ได้มาแล้วแบบนี้นะฮะนะครับไม่มีอะไรก็เขียนแบบนี้เขียนอธิบายเฉยถ้าไม่เขียนอธิบายแสดงรายการคำนวณนะฮะถ้าคิดไม่เขียนอธิบายนะฮะแสดงรายการเป็นฟิก DF เท่ากับ0เป็นพิน DF เท่ากับ1
แต่ UED ลอยมา DF เท่ากับ0 DF เท่ากับ1ไม่ได้นะครับนะต้องโชว์การคำนวณนะเป็นแบบนั้นนะที่เหลือไอ้หมอนี้ไอ้ตัวกระจายโมเมนต์ BA จะเป็นความแกร่งมันคือ EI หารด้วยผลรวมของความแกร่งที่นี่คือ EI บวก 0.5 EI โอเคนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นจุด6667ที่นี่รับตัวกระจายโมเมนต์ 66.7% นะฮะขณะที่อีกตัวหนึ่งเอา1ไปลบไอ้หมอนี้ฉันรับแค่ 33.33% ไม่เท่ากันแล้วนะฮะนะครับอ่ะฟิกเอนด์โมเมนต์เกิดจากการสุดตัวถ้าใครจำได้สุดตัวแบบนี้นะฮะสุดตัวแบบนี้นะครับแล้วก็มีตารางการสุดตัวแบบนี้เนื่องจากมันสุดโตตามรูปสุดตัวตามรูปใครมีไม้บรรทัดนะฮะเธอเอาไม้บรรทัดมาดัดดูก็ได้นะฮะการสุดตัวของชิ้นส่วนทางด้านสายมือทางด้านสายมือนะฮะทางด้านสายมือนะฮะเป็นแบบนี้เข้าใจไหมฮะเป็นแบบนี้นะฮะการสุดตัวของชิ้นส่วนทางด้านขวามือเป็นแบบนี้ทิศทางส่วนข้ามนะฮะถ้าเกิดทางขวามือก่อนนะทางขวามือเป็นแบบนี้ทางขวามือเป็นแบบนี้นะครับไอตัวโมเมนต์ที่เกิดขึ้นจะล้วงล่างนะฮะจะล้วงล่างไอ้โมตรงหน้านี้ก็จะล้วงบนนะครับไอ้ตัวทางด้านซ้ายมือจะเหมือนกับรูปนี้เห็นไหมครับนะแต่ตัวทางด้านด้านซ้ายมือนะฮะด้านซ้ายมือเธอนะด้านซ้ายมือนะตัวทางด้านซ้ายมือเธอนะฮะเหมือนกับรูปนี้นะฮะแต่ตัวทางด้านขวามือนะฮะจะตรงกันข้ามเห็นไหมครับเห็นไหมครับไม่ทันก็ไม่เป็นไรได้ไปอ่านเองนะฮะตามนี้นะฮะไอ้หมอนี้ลงมาแบบนี้ทิศทางเหมือนนะเหมือนนะครับนะเหมือนคือไอ้หมอนี้ทวนเข็มไหมทวนเข็มใช่ไหมฮะเป็นลบไหมเป็นลบโอเคนะฮะนะครับไอ้เทอมนี้จริงๆก็เทอมที่3ของ slope deflection หรอกไม่ใช่หรอกนะฮะมันเทอมเดียวกันนะฮะถ้าเธอเอาไอ้ตัวสมการ slope deflection มาเขียนนะครับ m sub ab เท่ากับ 2ei ส่วน lคูณ2เซต้าเอบวกเซต้าบีลบ3เดลต้าส่วน L บวกกับฟิกเอนด์โมเมนต์ AB นะฮะสิ่งที่เธอได้คืออะไรเสียได้คือว่าไอ้หมอนี้นะฮะเป็นไงฮะยึดแน่นไอ้หมอนี้ยึดแน่นโอเคนะฮะในระหว่างนี้ถามว่าไอ้ตามรูปนั้นมีแรงไหมไม่มีแรงนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเธอทำการยึดนะฮะที่ A แล้วก็ยึดที่ B มีการสุดตัวลงมาแบบนี้มีการสุดตัวมาแบบนี้นะฮะสิ่งที่เธอได้ออกมาคือไอ้หมอโมเมนต์ที่นี่คือ M สับ AB โอเคนะฮะเพราะ M สับ AB เท่ากับ2คูณ3เป็น6 EI เดลต้าหารด้วย L สแควร์เครื่องหมายลบทวนเข็มนาฬิกาเห็นไหมฮะนะครับเช่นเดียวกับที่นี่นะไอ้หมอนี้จะทำให้เกิด M สับ BA เท่ากับ 2EI ส่วน L คูณ2เซต้า B บวกเซต้า A ลบ3เดลต้าส่วน L บวกกับฟิกเอนด์โมเมนต์ BA โอเคนะครับได้เหมือนกันครับไอ้หมอนี้ไม่มีแรงไอ้หมอนี้เป็น0ไอ้หมอนี้เป็น0ได้ตัวเดียวกันไหมได้ตัวเดียวกันเครื่องหมายลบด้วยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นพรูฟตัวรูปข้างบนโอเคนะครับถัดมาเธอมี BC นะ BC นะ BC นะไอ้เจ้า BC ของเธอนะครับเป็นแบบนี้นะครับด้านนี้เป็น B ด้านนี้เป็น C สุดตัวด้านนี้เอาไม้โปมาดัดนะฮะเธอได้ไอ้หมอนี้เป็นแบบนี้นะครับไอ้หมอนี้จะกลายเป็น M สับ BC นะ M สับ BC เท่ากับ 2EI ส่วน L คูณ2เซต้า B บวกเซต้า C ถ้า B บวก C นะฮะนะครับทีนี้ฮะถ้าดูการหมุนนะฮะการหมุนเที่ยวนี้การหมุนของมันตรงกันข้ามกับที่นู่นโอเคนะฮะเมื่อกี้การหมุนตรงนี้นะฮะเป็นแบบนี้การหมุนแบบนี้เป็นตามเข็มการหมุนตามเข็มเป็นบวก
โอเคนะฮะเป็นบวกโอเคนะฮะไอ้หมอนี้เวลาหมุนนะฮะหมุนอยู่นี่หมุนแบบนี้หมุนทวนเข็มนะฮะเมื่อหมุนทวนเข็มปุ๊บลบ3นะฮะคูณกับลบเดลต้าส่วน L บวกกับฟิกเอนโมเมนต์ BC ทันไหมครับนะฮะไอ้หมอนี้ไม่มีแรงกระทำไอ้หมอนี่ฟิกไอ้หมอนี่ฟิกเครื่องหมายลบกับเครื่องหมายลบปฏิสัมพันธ์กันด้าน BC เลยมีไอ้โมเมนต์ตัวนี้เป็นบวกซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของการดัดไม้บรรทัดโอเคนะฮะก็พรูฟโดยการทดลองนะครับอีกตัวนึงก็เช่นกันนะครับไม่มีอะไรพรูฟได้เหมือนกันโอเคนะฮะพวกเรานะฮะจริงๆแล้วไอ้ตัวสมการที่เกิดขึ้นกับฟิกเอนโมเมนต์ตัวเนี้ยนะฮะไม่ต้องให้มาก็ได้เธอหาได้จากสมการสโลปดีเฟคชันตามที่อาจารย์ทำให้ดูนะครับแต่ปกติก็จะให้มานะไม่มีอะไรนะฮะไอ้ตัวถัดมาตรงนี้นะฮะก็เป็นลบ6คูณ 10,000 คูณกับ5มิลเปลี่ยนเป็นเมตร5มิลนะฮะเปลี่ยนเป็นเมตรนะฮะหน่วยต้องสอดคล้องกันได้ลบ 18.75 เธอมันดัดแค่เนี้ยนะฮะ5มิลนี่น้อยมากนะฮะจะเห็นโมเมนต์ไหมมหาศาลเลยนะฮะ 18.75 ไม่น้อยนะฮะโมเมนต์ตัวนี้นะซิกมาถ้าเกิด NY ส่วน I เราไปหาดูนะครับสุดตัวนิดเดียวนะครับถัดไปนะฮะ M ชิ้นส่วนลืมไปว่ะไอ้หมอนี้มันไม่ได้เป็นฟิกอ่ะไม่เป็นไรนะฮะเอาไอ้หมอนี้ก็ได้นะไอ้หมอนี้ก็หาได้เช่นเดียวกันนะฮะเอาใหม่นะฮะไม่ได้พิจารณาไม่มีใครทักท้วงเอาใหม่นะไอ้หมอนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะ M สับ BC M สับ BC เอาใหม่นะไอ้หมอนี้เปลี่ยนเป็นเธอก็จะได้ไอ้หมอนี้ออกมาเป็นนี่ตัวนี้นะได้เหมือนกันทิศทางสอดรับไหมทิศทางสอดรับทิศทางตามเข็มนะครับแล้วก็แทนค่าลงไปนะเธอจะได้โมเมนต์ออกมาเป็น 4.1667 เอาล่ะนะครับเนื่องจากการสุดตัวมันเป็นเรื่องที่ทราบหาได้จากสมการฟิกเอนโมเมนต์เดี๋ยวอาจารย์ให้มาโอเคนะฮะอาจารย์ให้มานะมี2สมการนี่แหละนะครับจากนั้นเสร็จแล้วแล้วทำการกระจายโมเมนต์นะฮะก็เอาจุด A จุด B จุด C มาเหมือนเดิมนะครับไอ้หมอนี้เป็น0เพราะมันเป็นฟิกเอนไอ้หมอนี้เป็น1โอเคนะฮะเธอก็ copy ค่าต่างๆลงมาตามนี้นะฮะนะฮะฟิกเอน AB BA มี AB AB มี BA มีโอเคนะฮะแล้ว BC มีนะฮะส่วนไอ้ตัวสุดท้ายไม่มีเพราะว่าตามโจทย์มันเป็นโรเลอร์นะฮะหรือพินก็ได้นะฮะเป็นศูนย์เหมือนกันนะฮะไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็นแบบนี้นะทีนี้ไอ้หมอนี้อีกรอบเดิมต้องการบวก 18.75 เพื่อสมดุลนะบวก 18.75 คูณกับศูนย์ชักลงมาเป็นศูนย์โอเคนะฮะ 18.75 ไม่ไปไหนอยู่ตรงนี้แหละนะครับไอ้สองตัวนี้ขาดเท่าไหร่ขาดอยู่ลบเท่าที่ขาดอยู่บวก 14.5833 โอเคนะฮะเหมือนเดิมฮะบวก 14.5833 คูณเข้าไปข้างบนชักลงมาข้างล่างโอเคนะฮะตัวแรกนะครับอึ๊บตัวแรกตัวที่2ไอ้ตัวเมื่อกี้คูณกับไอ้หมอนี้ชักลงมาข้างล่างเสร็จแล้วไอ้14กว่าก็หายไปเหมือนเดิมนะดุลมั้ยดุลเรียบร้อยนะครับตรงนี้ไม่เกี่ยวเพราะ0อยู่แล้วนะครับ
การถ่ายไอ้หมอนนี้ควรจะถ่ายมาที่จุด C เหมือนตัวอย่างเมื่อกี้ใช่ไหมไม่เพราะว่าเมื่อกี้ตัวอย่างเมื่อกี้ถ่ายได้เพราะว่าด้านขวามือของพวกเธอเป็นฟิกแต่เที่ยวนี้มันเป็นโรลเลอร์มันไม่รับการถ่ายโอเคนะฮะตรงนี้เลยไม่ถ่ายนะครับถ่ายเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวเพราะว่าด้านนี้เป็นฟิกโอเคนะฮะแค่ถ่ายมาตัวเดียวถ่ายมาเสร็จตรงนี้ยังไม่ดุลต้องการลบ 4.8614 ลบ 4.864 คูณกับ0ชักมาเป็น0ไม่มีตัวกระจายโมเมนต์นะฮะไม่มีโมเมนต์ที่กระจายนะจากนั้นเหลือตรงนี้เป็น0ทั้งหมดเราก็หยุดแล้วเราก็ทำการรวมนะฮะเราก็ได้โมเมนต์ที่นี่เป็น0ตามรูปแบบของโครงสร้างนะส่วนด้านนี้เป็นฟิกมันต้องรับโมเมนต์โอเคนะครับพวกเราก็สามารถที่เอามาเขียนเหมือนเดิมนะโมเมนต์ที่ได้ออกมาเป็นแบบอุ๊ยออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็โมเมนต์ที่นี่นะเกิดการสมดุลโอเคนะฮะระวังเรื่องเครื่องหมายลบทวนเข็มนะเครื่องหมายลบทวนเข็มโอเคนะฮะเครื่องหมายบวกตามเข็มนะครับนะฮะถ้าเป็นเช่นนั้นโครงสร้างเราก็สามารถที่เอามานะครับดัดนะครับแล้วก็เขียน elastic curve ได้ดังรูปนะฮะส่วนที่เป็นปลายยื่นนะครับณที่นี้นะครับทิ้งไว้ให้พวกเธอเอาไปอ่านเองปลายยื่นที่เสนออยู่ใน PowerPoint มี2กรณีแบบยากกับแบบง่ายนะไปดูเองแล้วกันนะครับปกติผมก็ไม่ออกข้อสอบปลายยื่นนะครับนะอาจจะออกสุดบ้างนะฮะอาจจะออกเป็นช่วงอะไรก็ว่ากันไปโอเคนะครับเอาละนะครับก็ข้ามตรงนี้ไปส่วนถัดไปเฟรมที่มีการไม่เซเฟรมไม่เซกลับไปดูคลิปวิดีโอเองนะครับเฟรมที่ไม่เซคือเฟรมที่มันถูกป้องกันนะครับไม่ให้มีการเคลื่อนที่ทางด้านข้างอันนี้คือตัวอย่างเฟรมที่ไม่เซนะมันเซไม่ได้เพราะว่ามันถูกยึดนะฮะไม่ให้เคลื่อนที่นะไอ้หมอนี้ก็ถูกยึดไม่ให้เคลื่อนที่เฟรมด้านขวามือถ้าเราเปลี่ยนพินเป็นโรลเลอร์เปลี่ยนพินนะฮะเปลี่ยนพินเป็นโรลเลอร์นะครับไอ้เฟรมตัวนี้จะมีการเซเข้าใจไหมครับเพราะโรลเลอร์มันให้ตัวในแนวนอนได้แต่พินไม่ให้ตัวนะฮะไม่ให้ตัวนะครับไอ้หมอนี้ถ้าจะมีเซต้องเปลี่ยนฟิกตรงนี้เป็นโรลเลอร์มันถึงจะเซโอเคนะครับนะฮะถ้ามีฟิกอยู่ไม่เซหรือตรงนี้เปลี่ยนจากฟิกไปเป็นพินก็ไม่เซโอเคนะครับนะฮะยกเว้นเป็นโรลเลอร์เท่านั้นที่มันเลื่อนได้โรลเลอร์กับล้อเนี่ยล้อเก้าอี้นะฮะที่มันเลื่อนไปเลื่อนมานะครับอันนี้ไปอ่านเองนะฮะเรามีเวลาอีกประมาณ3ชั่วโมงนะฮะที่เหลือเรามาลุยกันกับเฟรมที่มีการเซนะเอาล่ะนะครับมาที่นี่นะครับพวกเราครับไอ้วิธีการสโลปดีเฟคชันเนี่ยนะครับตอนที่เราคำนึงถึงเรื่องของการเซเดลต้านะฮะเดลต้าเมื่อตอนนั้นน่ะถูกนำมาใช้เป็น degree of freedom นะครับและเดลต้าดังกล่าวเนี่ยถูกเทคแคร์ด้วยสมดุลของแรงที่เกิดขึ้นเป็นแรงเฉือนที่โคนเฟรมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นสโลปดีเฟคชันเนี่ยด้วยตัวมันเองเนี่ยมันจึงนำเรื่องของการเซเป็นตัวอันโนนโดยอัตโนมัติโอเคนะครับแต่วิธีการไอ้หมอโมเมนต์ดิสทริบิวชันเนี่ยตอนที่มันเกิดมาเนี่ยมันถูกนิยามโดยการเอาคานนะครับมาพิจารณานะครับแล้วบอกว่าถ้าคานนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะครับไปเป็นมุมเซต้าเอนะฮะแล้วโมเมนต์ที่เกิดที่นี่ที่จุด A เมื่อปลายด้านนี้เป็น B M สับ AB เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่แล้วเขาก็บอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็มันก็คือ2 EI ส่วน L คูณ2เซต้า A บวกเซต้า B คือ0ไม่มีการซุดตัวเป็น0ไม่มีแรงกระทำ
เขาเลยเอาฟิกเอนโมเมนต์มาหาทีหลังฮะนะตัดมาหาทีหลังนะไม่มีแรงกระทำฟิกเอนโมเมนต์ไม่มีเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้ m สับ a b เลยกลายเป็น c e i ส่วน l แล้วคูณกับเซต้า a แล้วเขาไปเปรียบเทียบเหมือนกับ f เท่ากับ k x ของสปริงนะครับไอ้เทอมนี้ c i ส่วน l เลยถือว่าเป็นตัว k โอเคนะฮะมันเกิดมาแบบนั้นมันเกิดมาแบบนั้นมันเกิดมาจากการสมมุติเรื่องสโลปเท่านั้นนะไม่มีการเอาเดลต้ามายุ่งเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับโครงสร้างที่มีการเซจึงมีวิธีการดูแลแบบพิเศษนะครับพิเศษแบบไหนนะพวกเรามาดูนะฮะพิเศษแบบไหนนะฮะเอาล่ะนะครับแนวคิดที่สำคัญวิธีโมเมนต์ดิสทริบิวชันใช้วิเคราะห์โครงสร้างที่มีการเซไม่ได้เนื่องจากไม่ได้รวมผลของการเซในการหาสมการ K ตามที่อาจารย์แสดงให้ดูโอเคนะครับนะครับถ้าเป็นแบบนั้นนะครับเราก็ยกตัวอย่างที่เราทำเมื่อกี้ให้ดูนะครับก็จะได้ออกมานะครับไม่มีเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับจากนั้นนะครับทางอ้อมในการที่จะแก้ไขนะฮะปรับปรุงวิธีนี้ให้พิจารณาโครงสร้างที่เซได้คือการแบ่งโครงสร้างออกเป็น2กรณีโดยใช้ Principle of Superposition หลักการเดียวกับที่เราแยกคานตอนที่เราใช้วิธีการ Consistent Deformation นะฮะแบบเดียวกันนะเขาจะทำการพิจารณาเฟรม1ไม่เซโอเคนะฮะอีกเฟรม1เซที่มีการเซไม่รู้ค่าแบบนั้นปุ๊บเขาแบ่งคานเขาแบ่งเฟรมออกเป็นตัว1ป้องกันมันไม่ให้เซเพื่อที่จะวิเคราะห์ได้โอเคนะฮะนะครับโดยที่การป้องกันไม่ให้เกิดการเซจะเกิดแรงต้านขึ้นมาตัวหนึ่งโอเคนะฮะแรงต้านนะขึ้นมาตัวหนึ่งโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถวิเคราะห์เฟรมตัวนี้ได้แล้วโดยวิธีการปกติของเราเหมือนกับการวิเคราะห์คานนะแต่เมื่อวิเคราะห์เสร็จเราจะต้องมาหาแรง R ที่นี่นะจากนั้นเขาให้แรง R นะครับแรง R ที่เกิดขึ้นที่นี่กระทำต่อเฟรมนะครับโดยที่เฟรมนี้นะจะมีภาพเป็น R พามเหตุผลเพราะว่าไอ้เฟรมเนี้ยนะฮะถึงจะรู้ว่ามี R เท่ากันก็ช่างไอ้ตัวเดลต้าก็ยังไม่ทราบค่าอยู่ดีเพราะฉะนั้นเคสที่2ครับเขาสมมุติฟิกเอนด์โมเมนต์ขึ้นมาเขาสมมุติฟิกเอนด์โมเมนต์นะฮะสมมุติฟิกเอนด์โมเมนต์ขึ้นมานะฮะนะครับโดยที่การสมมุติฟิกเอนด์โมเมนต์มาปุ๊บเนี่ยทำโมเมนต์ดิสทริบิวชันเนี่ยเที่ยวนี้เธอจะได้โมเมนต์เอ็มพามโมเมนต์เอ็มพามเนี่ยกลับไปหาเป็นอาร์พามทีนี้เงื่อนไขเหมือนเดิมครับ0เท่ากับนะฮะ R นะฮะบวกตัวปรับแก้คูณกับอาร์พามนะเมื่อเป็นเช่นนั้นนะฮะก็จะกลายเป็นการคล้ายๆกับ consistent deformationนะฮะไอ้หมอนี้นะครับไม่มีแรงนะฮะไม่มีแรงนะเท่ากับไอ้แรง R ที่หาได้จากกรณีแรกบวกกับนะฮะบวกกับเปลี่ยนแม่เครื่องหมายลบเพราะว่าทิศทางมันสวนกันนะครับตัวปรับแก้คูณกับอาภาพทำไมต้องมีตัวปรับแก้เพราะว่าไอ้นี่หาจากการสมมุติมาเลยต้องมีตัวปรับแก้เมื่อเธอได้ตัวปรับแก้เสร็จปุ๊บนะฮะตัวปรับแก้นี้จะเอาไปคูณกับตัวนี้เพื่อทำมันให้ถูกโอเคนะฮะเพื่อทำมันให้ถูกนะฮะนะครับหลังจากนั้นนะครับเธอก็จะได้สมการโมเมนต์ที่เกิดขึ้นที่รูปนี้นะฮะเท่ากับ m ที่เกิดขึ้นที่รูปนี้ m ซูเปอร์น็อตนะครับแล้วก็บวกกับ c พามแล้วคูณกับ m พามเพราะฉะนั้นข้อที่2การคำนวณจะยาวเฟื้อยเลยนะฮะข้อแรกนะฮะคานจะสั้นๆนะง่ายๆนะครับข้อที่2จะยาวนะฮะนะครับทีนี้นะถ้าเป็นเช่นนั้นนะครับเรามาเริ่มนะฮะกันเลยดีกว่านะฮะเพราะว่าเวลาชั่วโมง15นาทีเนี่ยน่าจะเสร็จใน1ข้อตามที่ว่าโอเคนะฮะสรุปนะฮะเธอเจอเฟรมนะฮะเธอทำการแยกเฟรมเป็น2กรณีกรณีที่1ใส่ตัวป้องกันไม่ให้เกิดการเซคำนวณหาแรงต้านมากรณีที่2นะฮะเนื่องจากถึงจะเอาไอ้หมอนี้ไปกระทำมันมีการเซก็หาฟิกเอนด์โมเมนต์ไม่ได้
แทนที่หาฟิกเอนโมเมนต์เนื่องจากเดลต้าไม่ได้เพราะว่าแทนลงไปในสมการนี้ตัวเดลต้าไม่รู้แทนลงไปในสมการก่อนหน้านี้ตัวเดลต้าไม่รู้เพราะฉะนั้นโมเมนต์หาไม่ได้ก็เลยสมมุติมันขึ้นมาเลยสมมุติฟิกเอนโมเมนต์ขึ้นมาเลยนะสมมุติฟิกเอนโมเมนต์มาเสร็จปุ๊บก็ทำการเหมือนเดิมทำโมเมนต์ดิสทริบิวชันเหมือนเดิมคำนวณอาร์พามมาอาร์พามเป็นอาร์ต้านที่สมมุติไม่ใช่ตัวจริงนะก็ใส่ตัวแปรเข้ามาเอาละนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นสเต็ปการคำนวณก็จะยาวเฟ้ยเลยนะฮะเดี๋ยวอาจารย์ตรงนี้ค่อยว่าอีกทีตอนหลังนะครับอ่ะนะสเต็ปการคำนวณนะสเต็ปการคำนวณนะฮะเจอปุ๊บแบ่งเฟรมเป็นกรณีที่1กรณีที่2โอเคนะฮะจากนั้นการหาค่า k ไม่ว่ากรณีที่1กรณีที่2มันจะเหมือนกันโอเคนะฮะตัดสินใจเลือก k นะเป็น 3ei ส่วน l หรือ 4ei ส่วน l นะครับหลังจากตัดสินใจเลือก k เสร็จหาตัวกระจายโมเมนต์ทั้ง2กรณีจะใช้ตัวกระจายโมเมนต์เช่นเดียวกันอีกโอเคนะฮะอย่าลืมนะฮะพวกเราทั้ง2ข้อนะฮะ k ผิดปุ๊บจบได้เลิกตรวจนะฮะนะเอาไป0แต้มนะครับ k ผิดไม่ได้นะฮะแล้วเสร็จแล้วนะฮะกรณีที่1ยึดหลังไม่ให้เซนะทำการหาฟิกเอนโมเมนต์ขึ้นมานะฮะทำการหาฟิกเอนโมเมนต์ขึ้นมาแล้วทำการกระจายโมเมนต์หา r ไอ้เนี้ยตัวที่1มันจบที่นี่นะฮะยังไม่ได้เขียนเชียร์โมเมนต์ไดอะแกรมนะหา r อย่างเดียวนะฮะ r อย่างเดียว r ก็จะเป็นแรงต้านที่หาจากเชียร์ที่ฐานของจุดรองรับนะฮะเหมือนสโลปดิเฟคชั่นเลยนะฮะจากนั้นนะฮะสมมุติฟิกเอนโมเมนต์กระทำต่อเฟรมกรณีที่2ทำโมเมนต์ดิสทริบิวชั่นหา r พามหา r พามนะฮะจากนั้นใช้ principle of superposition นะฮะทำการแทนค่า r กับ r พามหาตัวปรับแก้นะตัวปรับแก้ตัวนี้จะต้องเอาไปปรับแก้ที่กรณีที่2กรณีที่แรกกรณีแรกเป็นแรงจริงกรณีที่2สมมุติปรับแก้เธอถึงจะได้โมเมนต์ที่เธอต้องการนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์มันก็ยาวๆนะโจทย์ไม่ยาวนะครับสิการคำนวณมันจะอยู่ยาวนะครับตามที่มันควรจะเป็นนะจากนั้นก็กรณีปกติไปเขียนเชียร์ไดอะแกรมโมเมนต์ไดอะแกรมนะครับพวกเราข้อแรกฮะข้อแรกนะมาที่นี่ช่วงนี้มีคนทำของหล่นเยอะเนาะเอ๊ะไม่รู้ห้องนี้ต้องสวิตช์เหมือนห้องนู้นหรือเปล่าไม่แน่ใจคืออาจารย์เองก็หลังก็งงห้องนู้นมันเปิดมาแล้วมันต้องสวิตช์ไปสวิตช์มาอ่ะนะเราสมมุติว่าไม่ต้องมีโปรแกรมอะไรไปไม่แน่ใจนะคราวที่แล้วเกิดทีงแล้วลึกไว้ก่อนนะเอาชัวร์ๆอ่ะขึ้นมานี่อ่ะนะครับคราวที่แล้วหายไปต้อง10กว่านาทีนะเที่ยวนี้ไม่ลืมแล้วเอาละนะฮะพวกเรานะครับมาที่นี่นะครับก็เริ่มเหมือนเดิมนะฮะไอ้หมอนี้เฟรมโดนแรงกระทำนะฮะเขาจัดมาเห็น10กิโลนิวตัน3กิโลนิวตันต่อเมตรนะครับไอ้หมอนี้โดนแรงกระทำแล้วมีจุดนี้เป็นยึดแน่นจุดนี้เป็นยึดแน่นนะครับให้เราวิเคราะห์ไอ้หมอ statically indeterminate steel frame นะโดยใช้ moment distribution นะครับเฟรมฟิกนะครับที่จุด A และจุด Bนะครับด้วยโดนแรงกระทำแบบนี้นะครับเดาได้หนึ่งว่าโดยคร่าวๆมันน่าจะเซประมาณนี้นะฮะน่าจะเซประมาณนี้นะครับโดยไอ้หมอตรงนี้นะครับคือค่าเดลต้านะครับค่าเดลต้า2จุดนี้มีค่าเท่ากันเพราะสมมุติฐานนะฮะว่านะฮะคานแล้วก็เสาไม่ยืดหดตัวในแนวแกนนะครับแบบนี้นะฮะการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะฮะการ deformation นะฮะเกิดจากนะฮะ m เท่านั้นนะครับอันนั้นคือสิ่งซึ่งนะครับเราเริ่มกันตั้งแต่ต้นนะครับเขียนสายมืออ่านยากพอควรนะครับต่อนิดนึงนะฮะทีนี้ยังไงต่อล่ะนะครับไอ้หมอนี้นะครับก็จะต้องถูกทำการแยกออกเป็น
2เฟรมนะครับไอ้หมอนี้ก็ถูกแยกออกเป็นเท่ากับนะตัวที่1บวกกับตัวที่2นะครับไฟเข้าไหวมั้ยมันไม่ชัดเลยใช่มั้ยปิดดีขึ้นมั้ยฮะเมื่อกี้ดีแล้วแบบไหนดีโอเคแล้วเนาะนะครับโอเคเนาะนะครับตามนี้เนาะนะไอ้หมอนี่เซตามนี้นะครับเอาล่ะนะฮะเราทำการแบ่งเฟรมเป็น2อันนะภายใต้แรงกระทำแล้วโครงสร้างเราเกิดการเซนะครับเซแล้วไอ้สบู่นิดนึงนะฮะเซแล้วไอ้หมอนี้เก็บมุมเพราะเป็นริจิตจอยนะครับไอ้หมอนี้นะครับเก็บมุมฉากเพราะเป็นริจิตจอยนะครับก็หน้าที่จะดัดประมาณนี้นะครับไอ้หมอนี้คานยาว5เสายาว5นะครับเพราะฉะนั้นตัดมันเลยนะครับไอ้หมอนี้อาจารย์ขออนุญาตเขียนเล็กหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเขียนตัวเต็มเท่ามันจะเต็มพื้นที่นะครับเอาตัวที่1นะครับบวกกับอีกตัว1นะครับเป็นตัวที่2นะครับถ้าจะเอาให้สมบูรณ์นะครับในวิธีการทำนะครับสเต็ปที่1นะครับทำการแยกพิจารณาเฟรมนะครับออกเป็น2กรณีนะ2กรณีอาจารย์ว่าถ้าเขียนโดยใช้สีดำมันจะดีกว่าสีแดงไหมมันชัดกว่าไหมหรือไม่ชัดทั้งคู่ฮะเวลามืออาจารย์ไปอาจารย์ว่ามันออโต้โฟกัสมันโฟกัสที่มืออาจารย์นะแล้วมันทำให้ไอตัวหนังสือหายไปอะไรเงี้ยนะครับโอเคนะโดยใช้ principle of นะฮะ super position เรียบร้อยนะฮะไอ้หมอนี้ก็ทำการนี่นะฮะเขียนมันไปนะฮะ2กรณีนะครับกรณีแรกนะฮะโดนแรงกระทำภายนอกนะกรณีแรกนะโดนแรงกระทำภายนอกก็ใส่แรงกระทำภายนอกตามที่โจทย์ว่าเข้าไปนะครับ3กิโลนิวตันต่อเมตรนะครับแล้วก็โดน10กิโลนิวตันกระทำที่นี่ด้วยนะฮะไอ้หมอนี้ก็10กิโลนิวตันนะครับเดี๋ยวทำไอ้หมอนี้เสร็จเราจะได้ M นะฮะซุปเปอร์น็อตนะครับอันนี้คือเฟรมนะครับที่ถูกนะฮะแรงที่กำหนดนะฮะกระทำนะฮะกระทำเสร็จนะฮะเป้าหมายที่เราต้องการนะฮะคือนะครับเราจะใส่นะฮะไม่ต้องหิ้งนะฮะใส่แรงต้านเข้าไปได้เลยนะฮะเราจะใส่ไอ้หมออานะฮะกระทำต่อที่นี่โอเคนะฮะเดี๋ยวไอ้หมอนี้มันก็จะอยู่นิ่งแล้วนะครับเมื่อมันอยู่นิ่งนะครับไอ้หมอนี้เราก็วิเคราะห์ได้ตามปกตินะทีนี้อันที่2นะครับการเซนะจะถูกกำหนดให้เกิดขึ้นนะครับที่นี้นะครับโดยที่กรณีนี้จะเป็นนะเฟรมนะฮะเฟรมที่นะเกิดการเซนะเสเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะใส่ไปเดลต้าไม่ใช่เดลต้าตัวนี้แน่นอนเพราะต้องสมมุตินะครับทีนี้เมื่อเกิดการเซอย่างเดียวไอ้คานในรูปนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างเวลามันเซมันจะเกิดการเลื่อนเฉยๆเลื่อนเฉยๆนะฮะโดยที่เขาสมมุติว่ากรณีนี้นะคานมันจะแข็งมากเพราะว่าตอนดัดมันดัดโดยแรงอยู่แล้วนะครับเที่ยวนี้นะครับไอ้หมอการเซนะฮะถูกกำหนดขึ้นมาเดลต้าพามทีนี้พวกเราครับนะฮะพวกเราก็รู้เนาะถ้าเป็นเช่นนี้นะครับข้างล่างก็ฟิกข้างบนก็เหมือนกับฟิกนะฮะเธอจะหาฟิกเอ็นโมเมนต์ตัวนี้นะฮะได้นะครับยกตัวอย่างเช่นฟิกเอ็นโมเมนต์ที่เกิดที่เนี้ยนะครับนะฮะแต่จริงๆแล้วเธอไม่รู้ว่าไอ้ตัวเดลต้าที่เกิดขึ้นมีค่าเท่าไหร่สมมุติว่าเธอเอาไอ้หมอนี้ไปใช้เป็นfix end moment นะฮะ AC
นะฮะเธอจะได้ figment of sin นี้เท่ากับนะฮะไอ้หมอนี้ทวนเข็มลบสมการอยู่นั่นเลยนะฮะลบ6นะฮะลบ6 EI นะฮะแล้วคูณกับเดลต้านะครับแล้วหารด้วยความยาวของไอ้ตัวเสาเนี่ยโจทย์กำหนดมาเป็น5เมตรหารด้วย5สแควร์เธอจะพบว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยเธอไม่สามารถที่จะหานะฮะไอ้ตัวฟิกเอนด์โมเมนต์ได้อยู่ดีอันนี้เป็นเหตุครับที่เขาบอกว่าเธอจะต้องทำการสมมุตินะฮะไอ้ตัวฟิกเอนด์โมเมนต์ตัวเนี้ยขึ้นมาก่อนเลยโอเคนะครับเพราะว่าไอ้นี่ที่บอกว่าเซไม่มีค่าที่เรารู้โอเคนะครับอ่ะทีนี้ถ้าเราสมมุติไอ้หมอนี้ขึ้นมาอาจจะสมมุติเป็น100หรือเท่าไหร่ก็ช่างแต่ตอนข้อสอบในข้อสอบนะฮะอาจารย์ศรีชัยเป็นสมมุติให้ตกลงนะฮะตกลงแบบนี้นะฮะเดี๋ยวตรงนี้ที่สมมุตินะครับอาจารย์จะเป็นคนสมมุติให้เพราะว่าทุกคนจะได้มีตัวเลขเดียวกันนะฮะโอเคนะครับทีนี้เมื่อสมมุติเสร็จปุ๊บนะครับเวลาทำโมเมนต์ดิสทริบิวชันเสร็จไอ้หมอนี้มันก็จะให้ M พามมานะฮะ M พามที่ได้มันคือแรงที่เอาไปทำให้ไอ้หมอนี้เซเรียกว่าอาพามโอเคนะครับเพราะฉะนั้นจากหลักการ principle of superposition นะครับถ้าจะเติมต่อนะฮะบอกว่าพิจารณาแรงที่จอยดีจอยดีอยู่ที่นี่จอยดีอยู่ที่นี่และจอยดีอยู่ที่นี่นะฮะจอยดีนะฮะเราจะได้อะไรเราจะได้ว่าที่นิ้วอาจารย์0เครื่องหมายเท่ากับนะฮะไอ้หมอนี้เป็น R ไอ้หมอนี้เป็น R นะฮะหมอนี้เป็น R นะฮะอีกตัวหนึ่งมันสวนทาง R เนี่ยพุ่งทางด้านนี้เป็นบวกไอ้หมอนี้ลบกับ R พามนะฮะทีนี้ R พามเกิดจากการสมมุตินะฮะจึงต้องมีตัวปรับแก้ที่นี่โอเคนะฮะตัวปรับแก้โผล่มาตัวปรับแก้ที่โผล่มาที่นี่จึงเท่ากับนะครับ R ที่จะได้จากกรณีแรกหารด้วย R พามที่ได้จากกรณีที่2โอเคนะครับกรณีที่2นะครับจากนั้นยังไงต่อจากนั้นไอสิ่งที่เราต้องการจริงๆน่ะคือโมเมนต์ที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับโมเมนต์ที่เกิดขึ้นที่นี่นะจะเท่ากับนะ M sub not นะฮะแล้วก็บวกกับนะฮะไอ้หมอ C คูณกับ M พามนะครับเราก็จะได้ตัวสิ่งที่เราต้องการคือไอ้ตัวโมเมนต์นะครับที่กระทำอยู่บนเฟรมที่ C นะหลักการเป็นแบบนี้หลักการแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้ตารางมาด้วยนะให้ตารางมาด้วยนะครับจะได้ทำที่เดียวกันอีกนะตามเนี้ยนะฮะทำตารางมานะครับอ่ะกระบวนการถัดไปนะที่เราต้องทำนะฮะคือตัวทำตัวที่เป็นตัวยอดของตารางนะคือหาตัว K นะตัว stiffness ของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนนะครับสเต็ปที่2ที่เราทำนะเราจะหานะครับตัว K นะครับหรือสิ่งที่เรียกว่า member นะฮะ stiffness นะฮะแล้วก็ factor นะครับชื่อมันเป็นตัวนี้นะครับทีนี้เป็นแบบนี้ไอ้หมอนี้ก็ฟิกนะฮะไอ้หมอนี้ก็ฟิกนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ง่ายนะฮะ K ที่ใช้ออกมาตรงนี้เป็น K สับ AB ก็จะกลายเป็น CEI ส่วน L นะเช่นเดียวกับโทษที AC K สับ CD นะฮะก็เป็น CEIส่วน L นะส่วนตัวนี้ก็เช่นเดียวกัน K สับ BD ก็เป็น CEI ส่วน L นะฮะไม่ยากนะถ้าเราจะทำตรงนี้นะครับอ่ะนะครับลำดับถัดไปเธอจะพบว่าไอ้ K ทั้งหมดมันเท่ากันหมดนะฮะ K สับ AB จะเท่ากับ C เขาบอกว่าไอ้หมอนี้มี EI คงที่นะฮะคูณ EI หารด้วยความยาวตรงนี้คือ5นะ4 0 5นะครับก็จะกลายเป็น 0.8 EI นะอันนี้เคสับ
โอ้ย AC อีกแล้ว AC นะ AC นะ K sub CD นะ K sub CD เคยเห็นด้วยว่ามันก็คือ CEI ส่วน5เหมือนกันนะฮะก็กลายเป็น 0.8 EI K sub BD K sub BD ก็เป็นเช่นเดียวกันเป็น4คูณกับ EI หารด้วย5นะครับก็กลายเป็น 0.8 EI เท่ากันนะง่ายๆนะไม่มีอะไรนะครับจากนั้นนะฮะยังหายังใส่ในนี้ไม่ได้ยังใส่ในตัว DF ไม่ได้เพราะว่ารู้แต่ความแกร่งนะครับถัดไปสเต็ปที่3นะครับเราจะหา DF นะครับหรือ distribution นะครับ factor นะครับนะครับทีนี้ distribution factor นะฮะตามรูปก็จะมีนี่นะ A B sorry AC อีกแล้วนะฮะ C A นะครับก็ตามนี้นะฮะ AC CA นะครับไอ้หมอนี้ CD CD นะไอ้หมอนี้เป็น DC ไอ้หมอนี้เป็น D B ไอ้หมอนี้เป็น BD นะครับสรุปง่ายๆนะว่านะครับK มี3ตัวแต่ตัวกระจายโมเมนต์มี6ตัวนะครับทีนี้นะจุดรองรับนะฮะ A อยู่นี่และ B เป็นฟิกนะฮะซัพพอร์ตนะครับเมื่อเป็นฟิกซัพพอร์ตปุ๊บนะฮะสิ่งที่เราได้ออกมาคือ DF ทีนี้นะ DF AC นะครับจะเท่ากับ DF BD นะครับเท่าไหร่ครับเท่ากับ0โอเคนะฮะ0นะฮะมันเป็นฟิกอ้างเหตุผลนะตรงนี้ได้เลยนะใส่ตรงนี้เป็น0ใส่ตรงนี้เป็น0เอาล่ะฮะถัดไปนะครับก็ไปที่ตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็น DFCA DFCA เท่ากับความแกร่งของเสา K sub AC นะครับแล้วหารด้วยผลรวมนะของเสากับของคาน K sub AC บวก K sub CD นะครับแล้วเทขึ้นไปข้างบนนะครับมันก็เท่ากับไอตัวที่อยู่ข้างบนนี่แหละนะครับAC คือ 0.8 ก็เป็น 0.8 EI นะ2ตัวนี้เท่ากันนะฮะก็2คูณกับ 0.8 EI นะครับ2ตัวนี้ฮะตัวล่างนะครับเธอก็ทำการตัดนะครับไอ้หมอนี้ก็ออกมาเท่ากับ 0.5 นะครับไอ้หมอนี้นะฮะไอ้หมอนี้เท่ากับ 0.5 นะครับถัดไปนะฮะไอ้หมอนี้ได้0.5 นะฮะถัดไป CD อยู่นี่นะฮะ DF CD นะฮะจะเท่ากับ1ลบนี่แหละ0.5นะครับไอ้หมอนี้ก็จะเท่ากับ 0.5 ด้วยไม่มีอะไรนะก็ใส่เข้าไปเพราะมันบวกกันเท่ากับ1นะฮะไอ้หมอนี้ก็เป็น 0.5 นะครับอ่ะกระโดดข้ามต่อมาที่นี่นะครับ DF DC DF DCเท่ากับความแกร่งของตัวคานนะ CD หารด้วยความแกร่งของตัวคาน CD บวกความแกร่งของตัวเสา BD นะถ้าเธอแทนก็มีไอ้2ตัวเนี้ยนะครับก็แบบเดียวกันนะฮะมันก็จะกลายเป็น 0.8 นะครับ EI หารด้วย 0.8 EI พลัส 0.8 EI ถ้าเธอไม่เขียนเมื่อกี้เขียนแบบเนี้ยนะครับได้ออกมาเท่ากันนะครับเธอก็ได้หมอนี้ออกมาเป็น 0.5 นะครับและไอตัวที่เหลือก็อยู่ที่นี่นะครับก็กลายเป็น DF DB นะฮะ DB เท่ากับ1ลบ 0.5 ก็เท่ากับ 0.5 นะครับเพราะฉะนั้นก็ได้ไอหมอนี้เป็น 0.5 ไอหมอนี้เป็น 0.5 นะครับโอเคนะครับเอาล่ะนะครับจากนั้นนะครับก็เข้าสู่กระบวนการนะครับทำโมเมนต์ดิสทริบิวชันครั้งที่1นะครับอ
ทำนะครับ moment distribution นะฮะกรณีที่1นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเธอต้องหาตัว fix and moment ที่รูปนี้รูปนี้ฮะรูปนี้นะครับรูปนี้นะครับหา fix and moment นะครับมีเฉพาะไอ้ที่นี่นะฮะไอ้สีแดง10กิโลนิวตันไม่ได้ก่อให้เกิดโมเมนต์นะฮะนะครับ10กิโลนิวตันกระทำอยู่ที่จอยต์ C นะฟิกเอ็นโมเมนต์เกิดจากแรงที่แรงหรือโมเมนต์ที่กระทำอยู่ระหว่างจอยต์โอเคนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับไอ้หมอนี้ถูกกระทำด้วยแรงกระทำด้านข้างนะครับนะครับโดยที่ด้านนี้ยึดนะฮะด้านนี้ยึดนะครับไอ้หมอนี้3กิโลนิวตันต่อเมตรนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นไอ้หมอนี้ก็จะเกิดการดัดโค้งงอเอาไปทำดัดตัวได้นะครับจุดนี้เป็นจุด A จุดนี้เป็นจุด C นะครับก็จะเกิดไอ้หมอนี้เป็น fix and moment CA นะครับไอ้หมอนี้ก็จะเป็น fix and momentAC โอเคนะฮะแบบนี้นะครับแล้วมันเป็นฟิกฟิกเท่ากับ WL square ส่วน12นะฮะก็แทนค่าไม่มีอะไรก็เท่ากับ W คือ3นะฮะความยาวตรงนี้คือ5 5กำลัง2คือ25หารด้วย12เธอกดเครื่องคิดเลขเธอจะได้เป็น 6.25 6.25 กิโลนิวตันเมตรไอ้หมอนี้ด้วยความที่มันสมมาตรกันก็ 6.25 กิโลนิวตันเมตรยังไม่ใส่บวกลบฮะเพราะว่าเครื่องหมายมันบอกอยู่ที่นี่เดี๋ยวเวลาใส่ตารางแล้วค่อยใส่บวกลบโอเคนะครับนะตรงนี้ยังไม่ต้องใส่นะฮะนะยกเว้นธรรมนูญจะมาเขียนว่า F sub CD ดูสิ fix fix and moment sub CD เท่ากับตามเข็มตามเข็มก็เป็นบวก 6.25 กิโลนิวตันเมตรเขียนแยกออกมาแบบนี้โอเคนะครับหรือไอ้หมอนี้ก็เป็นฟิกเอ็นโมเมนต์ซึ่งไม่จำเป็นต้องเขียนหรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่ในตารางเลยนะฮะไอ้หมอนี้นะฮะไอ้หมอนี้มันทวนเข็มถูกต้องไหมฮะไอ้หมอนี้ก็กลายเป็นลบ 6.25 กิโลนิวตันเมตรตามนี้นะครับตามนี้เอาล่ะนะครับเอาเกินอีกนะฮะถัดไปนะครับสิ่งที่ได้ออกมานะครับมันจะเอามาใช้ในช่องแรกยาวเฟ้ยเลยนะครับนะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ C A กับ A C A C อยู่นี่ A C เลยเป็นลบ 6.25 อ้าวไอ้หมอนี้เป็นลบ 6.25 C A C A อยู่นี่นะครับเป็นบวก 6.25 นะครับที่เหลือมีไหมที่เหลือไม่มีนะฮะปกติอาจารย์จะไม่ใส่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเละอาจารย์ไม่ชอบใส่นะเวลาไม่มีศูนย์เนี่ยอาจารย์จะปล่อยมันโล่งๆไว้นะครับถ้าคนไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะเธอก็ใส่มันนะทีนี้ก็เข้าสู่กระบวนการครับพวกเรานะครับไอ้หมอนี้เป็นยังไงไอ้หมอนี้ไม่สมดุลไม่สมดุลต้องการอีกบวก 6.25 บวก 6.25 มาจากไหนคูณกับ0ออกมาเป็น0เพราะฉะนั้นไอ้นี้ก่อนโอเคนะฮะนะครับถัดมาไอ้หมอนี้ต้องการลบ 6.25 อาจารย์สามารถที่จะขยายได้เลยจริงแล้วตรงนี้นะฮะโอเคนะฮะลบ 6.25 นะฮะเพราะว่าที่เหลือนี่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับลบ 6.25 มาจากไหนมาจากข้างบนคูณชักลงมาข้างล่างเป็น 3.125 ไอ้หมอนี้ก็เป็นไอ้นี่คูณกับไอ้หมอนี้ลบ 3.125 ก่อนโอเคนะฮะกระบวนการแรกของเรานะก็สร้างความสมดุลที่จอยต์ C เรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วนะฮะที่เหลือไม่ต้องทำอะไรเพราะไม่มีโมเมนต์นะครับจากนั้น
ข้าสู่กระบวนการถ่ายโอน SC ย้ายไปที่ CA CA ย้ายมาที่ AC carry over moment โอเคนะทำการ carry เวลา carry carry ข้ามจอยสังเกตนะฮะเวลา carry นะ carry แล้วข้ามจอยเวลาสมดุลสมดุลที่จอยโอเคนะฮะ carry ข้ามจอยนะ carry ข้ามจอยโอเคนะครับทีนี้แฟกเตอร์ของมันตามที่อาจารย์เขียนให้ดูนะครับลบไปแล้วนี่ก็ได้นะครับ m สับ ab ที่เกิดอยู่ที่นี่นะมันจะก่อให้เกิด m สับ ba ทิศทางเดียวกันทิศทางเดียวกันนะฮะไอหมอนี้นะก่อให้เกิดไอหมอนี้ทิศทางเดียวกันโดยที่ค่าลดลงครึ่งหนึ่งมันเป็นต้นกำเนิดของ carry overcarry over moment นะฮะเธอจะได้ว่าถ้าเป็นเช่นนั้นไอ้หมอนี้แครี่มา0ไอ้หมอนี้แครี่ลดลงครึ่งหนึ่งเป็น 1.5625 5625โอเคนะฮะย้ายข้างมานะครับไอ้หมอนี้ย้ายนี่มาเป็น0ไอ้หมอนี้ย้ายนี่มาเป็นลบ 1.5625 โอเคนะครับอ่ะนะครับรอบถัดไปนะฮะเมื่อวานวันจันทร์ยิ้มถามดีอาจารย์เมื่อเขาเกิดการแครี่ออกมาแล้วเขาแครี่ออกมาแล้วกลายเป็นโมเมนต์ที่ก่อให้เกิดไม่สมดุลใช่ไหมครับเธอสังเกตนะฮะมันถ่ายข้ามมาแล้วมันกลายเป็นจุดตั้งต้นของการกระจายโมเมนต์ครั้งใหม่แครี่โอเวอร์โมเมนต์มันก่อให้เกิดการกระจายโมเมนต์ไปเรื่อยๆเพราะไม่ฉะนั้นถ้าไม่แครี่มามันหยุดที่นั่นนะครับถ้าดูตามนี้ไอ้นี่ไม่อธิบายแล้วนะพวกเราเพราะว่ามันเท่าไหร่ก็ช่างคูณกับศูนย์ออกมาเป็น0นะครับที่นี่เที่ยวนี้สมดุลด้วยตัวมันเองไม่มีโมเมนต์ไอ้หมอนี้ต้องการอีกบวก 1.5625 ไอ้หมอนี้คูณกับข้างบนเป็นบวก 0.781ไอ้หมอนี้บวก 0.781 นะครับถ้าจะปัดนะฮะก็ปัดได้นะฮะนะปัดแบบนี้โอเคนะครับนะไอ้หมอนี้เสร็จแล้วก็เกิดการสมดุลนะฮะส่วนที่เหลือตรงนี้จบโอเคนะฮะก็กระบวนการที่2ของเราก็ผ่านไปนะ carry over moment ใหม่นะไอ้หมอนี้ carry carry โอเคนะฮะนะครับอันไหนที่มันไม่มีก็ไม่ต้องใส่0 0ไอ้หมอนี้ carry มาครึ่งหนึ่งเป็นบวก0จุดนะ3905นะถ้าใครจะใส่นะฮะใช่ไหมนะประมาณนี้นะครับไอ้หมอนี้ออกมาเป็น0นะครับไอ้หมอนี้ออกมาก็เป็นบวก0จุด390ฮะเธอเห็นโมเมนต์มันกระจายไหมฮะมันกระจายจากสีแดงข้ามมาเป็นสีน้ำเงินนะแล้วในนี้มันจะข้ามมาเป็นสีดำแล้วนะฮะสีดำนะฮะนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นนะฮะถ้าเป็นเช่นนั้นนะครับไอ้หมอสเต็ปที่3ของเราตรงนี้จบนะฮะสมดุลด้วยตัวมันเองนะทีนี้ตรงนี้ไม่ดุลแล้วนะตรงนี้ต้องการลบนะฮะต้องการลบ 3.905 พวกเราต้องการลบ 3.905 นะฮะคูณขึ้นไปข้างบนนะก็จะกลายเป็นลบ 0.19 เอา5พอแล้วนะครับจะใส่อีกตัวหนึ่งก็กำไรอยู่นะฮะลบ 0.195 ดูแล้วเรียบร้อยนะฮะไอ้หมอนี้เรียบร้อยนะครับไอ้หมอนี้เรียบร้อยไหมไอ้หมอนี้ก็เรียบร้อยนะครับเพราะเป็น0นะครับไอ้หมอนี่ล่ะไอ้หมอนี่ต้องการลบ 0.3905 คูณกับ0ออกมาตรงนี้เป็น0นะครับคูณกับ0นะเลยออกเป็น0นะครับอ่ะนะฮะกระบวนการของเราก็เห็นภาพจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินเป็นสีดำนะฮะอ่ะต่อนะฮะนะครับจากนั้นกระบวนการก็เกิดการนี่นะฮะถ่ายนะฮะถ่ายนะฮะถ่ายแล้วก็ถ่ายนะครับ
ไอ้หมอนที่ถ่ายลดลงครึ่งหนึ่งนะฮะก็จะกลายเป็นลบ 0.097 นะฮะไอ้หมอนี่ไม่มีไอ้หมอนี่ไม่มีไอ้หมอนี่ก็เป็นลบ 0.097 พวกเราจะเห็นค่าของมันลดลงเรื่อยๆนะครับนะฮะจากเดิมเราสตาร์ทที่6กว่าๆตอนนี้เหลือเพียงแค่ 0.0 กว่าๆเองนะครับจากนั้นก็ต่อนะฮะตรงนี้ก็ดุลด้วยตัวมันเองเหมือนเดิมเป็น0นะครับตัวนี้นะฮะก็เป็น0นะครับตัวนี้ต้องการอีกบวก 0.097 นะครับคูณขึ้นไปข้างบนนะฮะจุด 0.097 คูณจุด5นะคูณจุด5ก็เป็น 0.048 ไอ้หมอนี้ก็ 0.048 นะครับไอ้หมอนี้ก็สมดุลนะฮะหลักที่3อาจจะไม่ดุลนะช่างมันนิดเดียวนะไม่งั้นจะต้องมี05อะไรเงี้ยเข้าไปต่อท้ายอีกนะฮะมันจะยาวมากเลยนะครับไอ้หมอนี้ก็เรียบร้อยนะฮะเกิดสมดุลนะอาจารย์ทำสีให้เธอดูนะมันจะเห็นการไหลของมันนะฮะไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นไอ้หมอนี้จบนะครับไอ้หมอนี้แคร์รี่โอเวอร์มาที่นี่เป็นครึ่งหนึ่งบวก 0.024 นะฮะบวก 0.024 นะฮะไอ้หมอนี้ไม่มีนะครับไอ้หมอนี้บวก 0.024 นะครับเวลาจบพวกเรามันจะจบที่การกระจายโมเมนต์นะฮะเพราะว่าการกระจายโมเมนต์จะสร้างสมดุลนะฮะนะครับตัวนี้จะสร้างสมดุลเอาล่ะไอ้หมอนี้เรียบร้อยนะครับไอ้หมอนี้ต้องการลบ 0.024 ใช่ไหมฮะนะฮะเอาลบ 0.024 คูณขึ้นไปข้างบนไอ้หมอนี้กลายเป็นลบ 0.012 ลบ 0.012 นะครับส่วนไอ้ตัวนี้ที่เหลือนะครับไม่มีปัญหาเกิดดุลนะครับไอ้หมอนี้นะต้องการลบ 0.024 คูณข้างบนเป็น0ออกมาตรงนี้เป็น0นะครับเพราะฉะนั้นถึงตรงนี้นะครับจอยต่างๆก็จะอยู่ในสภาวะสมดุลนะครับพวกเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับอาจารย์ขอรวมตรงนี้เลยนะฮะเธอก็จะได้ไอ้หมอนี้มาไอ้นี่ลบนะฮะ3ตัวลบด้วยกันนะฮะลบ 7.91 นะฮะจะอีกตัวหนึ่งไหมไม่ต้องก็ได้นะฮะนะครับไอ้หมอนี้2ตัวนี้มันจะเท่ากันถ้าไม่มีเวลาอาจารย์จะเลือกทำตัวใดตัวหนึ่งแล้วจับอีกตัวหนึ่งให้เท่ากันเลยเพราะว่ามันจะต้องอยู่ในสภาวะสมดุลที่จอยโอเคนะฮะนะครับไอ้หมอนี้จะกลายเป็นบวก 2.918 นะครับไอ้หมอนี้เป็นลบ 2.918 ธรรมนูญไอ้ตัว 7.91 ตัวหลังอีกตัวมันคืออะไร095โอเคปัด1เลยใช่ไหมงั้นเพราะนั้นต้องใส่0ที่นี่ถึงจะถูกนะใส่0ที่นี่เพราะว่าถ้าจำ3หลักก็ทำให้มันขนานกันไปนะครับไอ้หมอนี้เป็นลบ 0.829 0.829 นะครับไอ้หมอนี้บวก 0.829 นะฮะก็เกิดความสมดุลนะครับตัวสุดท้ายจับไอ้ตัวนี้กับ2ตัวนี้มาผสมกันนะครับเป็นบวก 0.414 เอาล่ะนะครับทำตรงนี้เสร็จนะครับเราก็จะต้องเอาไปหานะครับไอ้ตัว R ต่อนะครับสเต็ปถัดไปนะครับเราจะต้องเอาไปหาแรงที่ต้านไอ้หมอดังกล่าวนะสเต็ปที่1 2 3 4ห้านะครับหาแรงต้านต่อการเซ R นะครับหา R นะฮะแรงต้านต่อการเซก็กลับมาที่รูปเดิมกลับมาที่รูปตัวนี้นะครับกลับมาที่รูปตัวนี้นะครับเธอจะเห็นได้ว่านะครับไอ้หมอ R ตัวนี้นะฮะถ้าเธอจะหามันนะครับเธอก็จะต้องเอาฟรีบอดี้ไดแกรมเนี่ยนะฮะมาพิจารณานะครับเพราะว่า R ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกระทําอยู่ที่จุด D dog ที่นี่พุ่งแบบนี้นะครับและโครงสร้างของเรานะก็ยังมี
มันจะคล้ายๆกับที่เราทำใน slope detection นะครับพวกเรานะครับเอาละนะครับทีนี้จากรูปข้างบนนะรูปนี้อาจารย์แปลงเป็นตรงนี้เพราะว่าอาจารย์ต้องการหานี่นะฮะคือตัวที่เป็นแรงเฉือนนะครับไอ้หมอนี้พุ่งเข้ามาแบบนี้ไอ้หมอนี้น่าจะต้านนะครับไอ้หมอนี้เรียกว่า V สับ A นะฮะ V สับ A นะฮะนะครับไอ้หมอนี้นะฮะอาจารย์ให้หมุนสวนนะฮะไอ้หมอนี้เรียกว่า V สับ B นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วแรงที่เราต้องการคือแรง R ที่นี่นะครับมันมาแบบนี้ทีนี้ที่เราหาได้เมื่อกี้ 7.91 นะครับไอ้หมอนี้นะครับมันจะกลายเป็นโมเมนต์กระทำที่นี่ทวนเข็มไหมทวนเข็มลบใช่ไหมฮะนะครับไอ้หมอนี้ก็เป็น 7.91 กิโลนิวตันเมตรที่นี่ที่นี่เป็นบวกเป็นบวกนะฮะนะครับไอ้หมอนี้เป็นตัวนี้นะฮะ 0.414 กิโลนิวตันเมตรโอเคนะฮะจริงๆแล้วถ้าเขียนให้ครบนะฮะมันจะมีแรงในแนวแกนอีกนะฮะแรงในแนวแกนนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องแบบนี้ด้วยถ้าเขียนให้ครบนะฮะตัวฟรีบอดี้ไดแกรมนะจากนะฮะฟรีบอดี้ไดแกรมของเฟรมนะครับในกรณีแรกนะครับเราต้องการหา R เนาะนะฮะเราก็ทำ summation f sub x เท่ากับ0ให้พุ่งแบบนี้เป็นบวกนะฮะเธอจะได้ว่า R ของเธอเนี่ย R ของเธอ R นะบวกกับ V sub A บวกกับ V sub A ลบกับ V sub B นะฮะเท่ากับไอ้แรงตัวนี้นะครับ3กิโลนิวตันต่อเมตรคูณกับ5เมตรนะครับเขียนเสร็จยังทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้นะฮะทำอะไรไม่ได้กลับไปวิชากลับไปวิธี slope deflection เหมือนเดิมนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะฮะถ้าจะหาไอ้หมอนี้นะครับเธอก็จะทำเหมือนเดิมคือเอานี่นะเอาตัวเสานะครับกลับมาพิจารณานะครับไอ้หมอนี้ A C นะไอ้หมอนี้ B Dนะครับโมเมนต์เมื่อกี้เดี๋ยวมีตัวสำคัญอยู่ที่นี่จะเอามาใช้นะฮะ 7.91 กิโลนิวตันเมตรไอ้หมอนี้นะฮะ 0.414 กิโลนิวตันเมตรไอ้หมอนี้นะ2ไอ้หมอนี้คือ CA นะ 2.918 บวกเป็นบวกนะฮะนะครับไอ้หมอนี้อยู่ที่นี่ 2.918 กิโลนิวตันเมตรนะครับเสร็จแล้วที่นี่คือ DB DB อยู่นี่ 0.829 เป็นบวกนะครับไอ้หมอนี้นะครับ 0.829 นะฮะกิโลนิวตันเมตรโอเคนะครับทีนี้เราต้องการหา v sub a กับ v sub b เพราะว่าสมการนี้ต้องการ2ตัวนี้นะครับไอ้หมอนี้นะครับเป็น v sub a นะครับไอ้หมอนี้นะครับเป็น v sub b ที่เหลือเธอจะเขียนให้เล็กๆก็ได้นะถ้ามีที่นะฮะอาจารย์ไม่มีที่อาจารย์ขอละไว้นะฮะนะครับขอละไว้นะครับจากนั้นต่อจากฟรีบอดี้ไดแกรมของเสาของเสานะฮะ AC นะครับเสา AC เสา AC ยังฟรีบอดี้ไดแกรมยังไม่เสร็จเลยนะฮะขาดไอ้นี่นะขาดนี้นะฮะขาดนี้นะครับเอาล่ะนะครับอาจารย์ขอซูมเข้าไปเพื่อให้เธอได้เห็นชัดๆตามนี้นะฮะนะตามนี้นะฮะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ค่าอื่นที่ปรากฏอยู่ในตารางแล้วนะครับโอเคนะฮะนะพวกเราจะเห็นว่าพวกเราเนี่ยถ้าทำได้จะฉลาดมากเลยนะฮะค่อยๆทำไอ้หมอนี้นะเทคโมเมนต์ที่4นะเทคโมเมนต์4นะครับเธอก็ทำ summation moment ที่4เท่ากับ0
take moment ที่4เคยเห็น v สับ a มั้ยฮะ v สับ a คูณกับ5เมตรมันจะหมุนไปแบบนี้ให้หมุนไปแบบนี้เป็นบวกนะเธอจิ้มที่นี่ไว้จิ้มนะที่นี่ไว้นะฮะนะครับ v สับ a หมุนแบบนี้นะก็จะกลายเป็น5 v สับ a หมุนทางด้านนี้ไอ้นี่ 2.918 ไปด้วยนะครับบวกกับนะฮะไอ้หมอนี้นะครับ 2.918 ไปด้วยกันนะฮะไปด้วยกันไปทางเดียวกันนะครับ 7.91 ไม่ยอมนะฮะเท่ากับนะฮะ 7.91 นะฮะสวนนะครับไอ้หมอนี้มาทางด้านนี้นะฮะหมุนนี้หมุนสวนเหมือนกันนะฮะบวกกับ3คูณกับ5คือแรงรับนะฮะระยะจากนี้ถึงนี่คือ 2.5 ใส่ 2.5 เข้าไปด้วยนะครับเธอคำนวณ v สับ a ออกมาจะได้ 8.498 คำนวณช่วยอาจารย์ถ้าเกิดเธอมีเวลานะครับ v สับ a นะครับเท่ากับ 8.498 กิโลนิวตันหนึ่งตัวนะครับที่นี่นะตรงนี้นะครับจากนั้นก็ไปต่อนะก็จากฟรีบอดี้ไดแกรมจากฟรีบอดี้ไดแกรมของเสาถัดไปแล้วฮะ BD นะเสา BD นะฮะไอ้หมอนี้ก็ summation moment เที่ยวนี้ที่จุด D ที่จุด D เท่ากับ0summation moment ที่จุด d เท่ากับ0 v สับ b คูณกับ5เมตรหมุนแบบนี้นะให้หมุนแบบนี้เป็นบวกนะ5 v สับ b feedback moment หมุนสวนไปหมดเลยนะเท่ากับนะ 0.829 บวกกับ 0.414นะครับไอ้หมอนี่หมุนแบบนี้นะไอ้หมอนี่หมุนสวนนะฮะเพราะฉะนั้นเธอจะได้ว่า v สับ b เท่ากับ 0.2486 0.2486 กิโลนิวตันโอเคนะครับเธอก็พร้อมแล้วนะครับที่เธอจะเอาไปหานะครับไอ้หมอนี้โอ้นะฮะ8.498 เติม4อีกตัวหนึ่งนะฮะไม่รู้จะละเอียดไปถึงไหนนะครับเฉลยเป็นแบบนั้นนะตอนทำนะครับนะครับจากนั้นก็แทนค่ากลับนะครับแทนค่ากลับแทนค่านะกลับนะฮะหานะครับนะครับเพราะฉะนั้น R ที่เธอได้อยู่ที่นี่จะเท่ากับนะฮะ3515กิโลนิวตันนะครับ v สับ b ย้ายข้างเป็นบวกนะฮะบวกกับ 0.2486 นะขณะที่ v สับ a ย้ายข้างเป็นลบนะ v สับ a ย้ายข้างเป็นลบ 8.4984 นะครับคำตอบออกมาเป็น 16.75 นะฮะลองดูซิ6ใช่ไหม 6.75 ไหมได้ 6.75 ได้เท่ากับ 6.75 กิโลนิวตันโอเคนะฮะได้มาแล้วตัวแรกนะด้วยความยากลำบากนะฮะด้วยความยากลำบากนะครับค่ะอ๋อยังสิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอาจารย์ลืมขอบใจมากเลยนะขอบใจมากอาจารย์ศรีชัยลืมตั้งแต่ต้น thank you ฟรีบอดี้แดกแกมอาจารย์ขาดไป10กิโลนิวตันนะครับไอ้หมอ10กิโลนิวตันขอบใจมากนะฮะไปทางเดียวกับไอ้หมอนี้คือบวก10นะครับเพราะฉะนั้นไอ้หมอเนี้ยมันจะเป็น
บวก10ที่นี่ด้วยนะครับแล้วออกมาเป็น 16.67 นะครับเข้าใจมากนะฮะมี10อยู่นี่โอเค16.75 นะครับ 16.75 โดยคำทักของเพื่อนนะครับเฉลยเป็น 16.75 อยู่นะครับแต่บางทีผมก็ไม่ดูเฉลยหรอกนะผมก็กวาดตายเฉยนะครับโอเคขอบใจมากนะเรียบร้อย 16.75 นะฮะไอ้10กิโลนิวตันหายไปนะครับเอาล่ะนะครับพวกเธอจะเห็นได้ว่านะครับวิธีการทำของเราคอมเพนซีฟมากถัดไปครับถัดไปนะฮะขึ้นไปข้างบนนิดนึงขึ้นไปบนนิดนึงนะฮะกลับมาที่เทสที่2ของเรานะฮะเคสที่2ของเราอย่างที่อาจารย์อธิบายไว้แต่ต้นนะครับว่าเราไม่รู้ว่าไอ้การเซเนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่จริงๆแล้วนะครับเป็นอันโนนเหมือนสโลปดีเฟคชั่นนะฮะนะครับไอ้เดลต้าเป็นดีกรีออฟฟรีดอมที่ไม่ทราบค่าเพราะฉะนั้นในสเต็ปที่2เราจึงต้องทำการสมมุติฟิกเอนด์โมเมนต์นะครับอาจารย์ข้ามตรงนี้ไป1 2 3 4 5สเต็ปที่6นะสเต็ปที่6นะครับทำโมเมนต์ดิสทริบิวชันกรณีที่2นะฮะทำนะครับโมเมนต์ดิสทริบิวชันนะฮะกรณีที่2นะกรณี2นะคือกรณีนี้นะครับเราจะต้องเริ่มนะฮะในทุกกรณียกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้คือเราจะต้องหาฟิกเอนด์โมเมนต์นะแต่เที่ยวนี้อาจารย์ขอเป็นขีดเป็นสีเขียวเมื่อกี้หาฟิกเอนด์โมเมนต์ใช่ไหมฮะไอ้หมอนี้กลายเป็นสมมุติฟิกเอนด์โมเมนต์โอเคนะฮะนะครับไอ้หมอนี้ก็จะสมมุติอาจารย์จะสมมุติมาให้นะอ่านโจทย์ดีๆนะฮะสมมุตินะฮะค่าฟิกเอนด์โมเมนต์นะสมมุตินะฮะค่าฟิกเอนด์โมเมนต์นะทีนี้จะสมมุติเท่าไหร่สมมุติว่าอาจารย์บอกว่ามันเซทางด้านนี้มันเซนั่นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามันเซทางด้านนี้ Quick and Moment มันจะหมุนแบบนี้ที่เป็นหน้าที่ของเธอนะฮะที่เธอจะต้องรู้ว่าไอ้หมอนี้อาจารย์สั่งมันให้100นึงไปทางขวาโมเมนต์ตัวนี้เป็นบวกเป็นลบ100นึงเธอเห็นมันหมุนทวนหมุนบวกหมุนทวนหมุนตามหมุนแบบไหนฮะหมุนทวนหมุนทวนโอเคนะครับนะครับแล้วเนื่องจากมันเป็นฟิกทั้งคู่ไอ้หมอฟิกเอ็นโมเมนต์ AC และฟิกเอ็นโมเมนต์ CA ถ้าเธอสมมุติแล้วจะมีค่าเท่ากันโอเคนะครับเสร็จแล้วด้วยความที่ไอ้หมอเสานี้ EI เท่ากัน EI เท่ากันนะครับแถมยาวก็ยาวเท่ากันแถมยาวก็ยาวเท่ากันนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นไอ้สมการ6 EI Delta ส่วน L square ของเธอเนี่ยก็จะให้ไอ้หมอนี้ออกมาเท่ากันอีกไอ้หมอนี้กลายเป็น Fix and Moment DB โอเคนะครับและไอ้หมอนี้จะกลายเป็น Fix and MomentB D นะฟิกเอนด์โมเมนต์ทุกตัวที่ปรากฏอยู่ที่นี่ด้วยเสามันมี EI เท่ากันนะครับเกิดเดลต้าเท่ากันมีความยาว L เท่ากันนะเพราะฉะนั้น EI เท่ากัน EI เท่ากันเดลต้าเท่ากัน L เท่ากันถ้าเธอสมมุติค่าใดค่าหนึ่งขึ้นมาทุกตัวมันจะเท่ากันหมดโอเคนะฮะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะมีตัวอย่างหนึ่งซึ่งขาไม่เท่ากันเธอจะพบว่าไม่เท่ากันกรณีนั้นโอเคนะครับกรณีนี้มันเท่ากันเพราะว่า EI เท่ากัน L เท่ากันนะถ้า EI ไม่เท่ากันนะสมมติ EI ไอ้หมอนี้กลายเป็น2ไอ้หมอนี้กลายเป็น1โอเคนะฮะถ้าเธอสมมติไอ้หมอนี้2นะสมมติตัวนี้100นะฮะไอ้หมอนี้จะเหลือ50นะฮะโอเคนะครับตามนี้นะครับขึ้นอยู่กับค่า EI เพราะ EI แปรผันตรงนะครับอ่ะถ้าเป็นเช่นนั้นสมมุติ fix and moment แล้วเริ่มทำ moment distribution ได้เลยนะสมมุติค่า fix and moment นะครับ เราได้ fix and moment เมื่อกี้ที่เป็นสีแดงนะฮะ AC เท
ท่ากับ fix and moment BD เท่ากับ fix and moment CA เท่ากับ fix and เธอขึ้นไปรู้รูปข้างบนที่อาจารย์ว่าตรงนี้นะฮะนะครับตัวเดียวกันนะเท่ากับ fix and momentดีบีนะฮะเท่ากับเธอเห็นว่ามันหมุนทวนเนาะหมุนทวนนะฮะหมุนทวนนะครับเท่ากับลบ100กิโลนิวตันเมตรโอเคนะลบ100กิโลนิวตันเมตรนะฮะนะครับอ่ะนะครับและไอ้หมอนี้จริงๆแล้วนะครับมันคือลบ6 EI เดลต้าพามหารด้วย5กำลัง2เท่ากันหมดเท่ากันหมดนะฮะเท่ากันหมดนะฮะเท่ากันหมดนะฮะไอ้หมอนี้เท่ากันหมดนะครับจากนั้นไอ้หมอที่เธอสมมุตินะฮะ ACBD AC ลบ100ลบ100 AC AC CA นะฮะ BD BD B DB และ BD โอเคนะฮะก็แทนเข้าไปแบบนี้เฉยๆโอเคนะครับแล้วก็ทำโมเมนต์ดิสทริบิวชันเหมือนเมื่อกี้นะฮะทำเหมือนเมื่อกี้นะฮะนะทำเหมือนเมื่อกี้อาจารย์เลื่อนนะครับตรงนี้จบแล้วนะฮะนะไม่ได้ใช้แล้วกลับมาที่ตารางนี้นะฮะอ่ะตารางนี้ต่อตารางนี้ต่อนะฮะตารางนี้ต่อเธอก็ทำเหมือนเดิมนะครับไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ต้องการบวก100ต้องการบวก100นะฮะบวก100คูณกับศูนย์ออกมาเป็นศูนย์นะครับไอ้ตรงนี้ต้องการบวก100คูณ 0.5 กลายเป็นบวก50กลายเป็นบวก50อ่ะเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยนะฮะตัวนี้นะตรงนี้ต้องการบวก100นะฮะบวก100คูณ50ก็กลายเป็นบวก50บวก50นะไอ้นี้ต้องการบวก100คูณกับ0ไอ้หมอนี้เป็น0เพราะฉะนั้นมันจะสมดุลด้วยแบบนี้ตัวที่1นะฮะตัวที่1นะครับจากนั้นเมื่อกระจายโมเมนต์เสร็จถ่ายตามอีหลอบเดิมที่เราทำอยู่ข้างบนถ้าเธอขึ้นไปดูข้างบนนะฮะมันจะอีหลอบเดิมเดียวกันนะฮะมันจะรีพีทคล้ายๆกันเอาล่ะนะครับเป็นแบบนี้นะฮะไอ้หมอนี้ถ่ายมานี่นี่จะกลายเป็นบวก25นะไอ้หมอนี้เป็น0ไอ้หมอนี้ก็บวก25ไอ้หมอนี้ก็บวก25ไอ้หมอนี้0ไอ้หมอนี้บวก25โอเคนะถ่ายมาปุ๊บเป็นตัวตั้งต้นของการกระจายโมเมนต์ตรงนี้ดูดกลืนตรงนี้ดูดกลืนถ้าเธอชินนะฮะเธอจะรู้ว่ามันไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะฮะดูดกลืนหมดนะฮะตรงนี้ต้องการลบ25ลบ25คูณจุด5เป็นลบ 12.5 ลบ 12.5 ตรงนี้ก็เกิดอาการสมดุลจะสมดุลนะฮะนะครับไอ้หมอนี้เหมือนกันถ้าเธอดูนะฮะไอ้หมอนี้ต้องการลบ25คูณเข้าไปข้างบนเป็นลบ 12.5 ลบ 12.5 นะครับเธอก็ได้ไอ้หมอนี้เกิดความสมดุลกรณีที่2นะครับจากนั้นต่อนะฮะทำการ carry over ต่อนะครับทำการ carry over ต่อไอ้หมอนี้ carry over เป็นครึ่งหนึ่งของ 12.5 เป็น 6.25 ลบ 6.25 ไอ้หมอนี้เป็น0ลบ 6.25 ลบ 6.25 ลบ 6.25 อ่ะนะฮะเริ่มต้นใหม่นะฮะตรงนี้ปิดนะฮะไม่ต้องมายุ่งกับมันนะฮะตรงนี้ปิดไม่ต้องมายุ่งกับมันเพราะว่ามันเป็นฟิกเอ็นนะ 6.25 นะครับจะต้องเป็นบวก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 ครึ่งหนึ่ง 3.125 นะไอ้หมอนี้เป็น 3.125 3.125 3.125 แล้ว 3.125 นะครับอ่ะไอหมอนี้ก็เป็ดนะไอหมอนี้ก็เป็ดโอเคนะคะแบบนี้นะครับจากนั้นก็เกิดอาการถ่ายต่อนะฮะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่ะนะถ่ายต่อนะ
ถ้ามันลดลงเรื่อยๆ 3.125 ก็จะกลายเป็น 1.5625 นะฮะถ้าเธอเปลี่ยนนะฮะบวกนะครับ 1.56 ใช่ไหมธรรมนูญ25มั้ย56น่าจะ25นะเปล่าเนาะเอาไปแล้วนะฮะ25นะครับไอ้หมอนี่ก็บวก 1.5625 ประมาณนี้นะฮะเอาละที่เหลือนะฮะก็ทำเหมือนเดิมนะฮะบวก 1.5625 บวก 1.5625 ส่วนที่เหลืออีก3อันพวกเธอไปไล่ทำเองนะฮะไปไล่ทำเอานะครับโดยที่อาจารย์ขออนุญาตนะฮะซ้ำข้างล่างก่อนนะฮะซ้ำเสร็จข้างล่างได้ลบ 80.08 ลบ 80.08 ลบ 59.96 ลบ 59.96 บวก 59.96 นะฮะแล้วก็บวก 59.96 นะฮะทำไปเรื่อยนะครับบวก 59.96 ลบ 59.96 ตัวสุดท้ายลบ 80.08 ยังใช้ไม่ได้นะไอ้หมอนี้จะก่อให้เกิดอาพามโอเคนะครับเพราะฉะนั้นสเต็ปถัดไปที่เราจะทำนะฮะเราก็ไปที่สเต็ปที่7นะครับเราจะหาอาพามนะฮะที่ก่อให้เกิดการเซและฟิกเอนโมเมนต์นะครับเท่ากับลบ100กิโลนิวตันเมตรเราจะไปหามันนะฮะเราจะไปหามันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับรูปข้างบนมีนะฮะขึ้นไปดูรูปข้างบนได้นะครับซึ่งไอ้หมอนี้นะถ้าจะเขียนเป็นรูปอาจารย์ขอเลื่อนได้เลยนะครับมาที่นี่เราอยู่บนพื้นที่ตรงนี้อยู่นะครับนะครับไอ้หมอนี้ก็จะเป็นเฟรมเหมือนเมื่อกี้แหละนะถ้าเธอจะวาดนะครับแมนโดนยึดที่โคนนะครับและมันโดนแรงอาพามลากไปนี่นะครับแรงอาพามลากไปนะฮะไอโคนตัวนี้นะฮะก็จะต้องเกิดแรงต้านนะครับเธอจะเขียนให้ครบเหมือนเมื่อกี้ก็ได้มันยุ่งเฉยๆไม่มีอะไรนะฮะอาจารย์น่าเข้าใจอยู่ถ้าเธอจะเขียนแบบนี้นะครับไอหมอนี้ก็จะเกิดตรงนี้เป็น v สับ a นะครับแล้วจะเกิดตรงนี้เป็นv สับ b นะครับแล้วเธอก็เขียนต่อนะฮะจาก free body diagram ของเฟรมนะครับเธอทำ summation f sub x เท่ากับ0แบบนี้เป็นบวกนะฮะเธอก็จะได้ว่าอาพามของเธอพุ่งไปทางขวาเท่ากับ v sub aแรงเฉือนที่ A บวกกับ V สับ B เขียนมาแบบนี้ก็เข้าอีลอปเดิมนะครับอีลอปเดิมคืออะไรหา V สับ A กับ V สับ B นะครับก็ไปอีลอปเดิมนะครับทำเหมือนเดิมทีนี้ง่ายกว่าเมื่อกี้นะครับเพราะว่ามันจะตรงไปตรงมาแล้วนะครับไอ้หมอนี้นะครับเธอเป็น A B C Dจากนั้นเอาไอ้โมเมนต์ที่เราหาได้นะครับเนี่ยมาปฏิสัมพันธ์ที่นี่ลบ 80.08 นะครับลบ 80.08 ที่นิ้วกระดิกเนี่ยนะครับอยู่ที่นี่นะครับทิศทางเป็นแบบนี้ไอ้หมอนี้ 80.08 นะครับถัดไปนะครับ 56.96 เป็นลบเหมือนกันนะครับไอ้หมอนี้เป็น59.96 นะครับซึ่งไอ้2ตัวนี้หมุนทางด้านนี้แรงเฉือนมันจะต้องหมุนสวนสิวะนะครับอ่ะเอาใหม่นะฮะ v สับ a เมื่อกี้ทิศทางผิดนะฮะทิศทางผิดนะฮะ v สับ a ควรจะทิศทางแบบนี้โอเคนะฮะ v sub a นะคือทำแบบนี้นะ v sub a มันจะต้องสวนนะไอ้หมอนี่เป็น
V สับ A หมอนี่หมุนแบบนี้เฮ้ยเมาป่าววะเมาสินะฮะเมาแล้วฮะเมาแล้วสิพี่ชัยทางด้านนี้ถูกแล้วนะฮะนะถูกนะถูกนะฮะนะครับเอาใหม่นะคุณทำมากๆมันเมานะเว้ยคุณนะมันเป็นอาจารย์ดูสินะฮะนะแสงสองหน้าไฟสองหน้าเนี่ยผิดนะฮะอ่ะโอเคนะแบบนี้จะถูกนะฮะมันหมุนทวนอีท่าไหนอ่ะถูกนะฮะถูกนะครับนะครับเอาใหม่นะอีกตัวหนึ่งเธอมันยากอยู่นะเธอนะฮะเอาไว้ต่อนะฮะไอ้หมอนี้ลบนะฮะลบนะฮะลบนะฮะ 59.96 ไอ้หมอนี้ 59.96 ไอ้หมอนี้ลบ 80.08ทวนมันทวนเข็มนะเป็นลบนะ 80.08 เอาล่ะเที่ยวนี้ไอ้หมอแรงเฉือนที่โคนก็จะต้องพุ่งสวนนะครับไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็น V สับ B แล้วเธอก็อ้างเหมือนเดิมนะฮะจาก Free Body Diagram นะฮะของเสาเอา AC ก่อน AC นะฮะsummation moment ที่จุดนี้คือจุด C เท่ากับ0 V sub A หมุนแบบนี้ให้หมุนแบบนี้เป็นบวก V sub A คูณกับ5เมตร V sub A ความยาวเสาเป็น5เมตรนะฮะคูณกับ5เมตรนะฮะไอ้หมอ2ตัวนี้เท่ากับ 59.96ทิศทางสวนนะฮะกับ 80.08 อ่ะ V sub A ได้เท่าไหร่เท่าไหร่นะ 28. จุด เอา 28 เฉยๆแล้วกันนะ V sub A เท่ากับ 28.08 เนาะ 008เอา 28.0 แล้วกันเนาะ .008 นะฮะกิโลนิวตันนะฮะโอเคนะฮะโอเคนะฮะนะครับจากนั้นนะครับเหมือนเดิมจาก free body diagram ของเสา BD นะครับทำเหมือนเดิมเธอก็ทำเหมือนเดิมนะครับ summation moment ที่จุด D เท่ากับ0ไอ้หมอนี้หมุนแบบนี้ให้หมุนแบบนี้เป็นบวกนะฮะเธอได้5 V สับ B อีรอบเดิมนะฮะมันเท่าเดิมนะฮะเท่ากับ 59.96 บวกกับ 80.08 เพราะฉะนั้น V สับ B ของเธอก็เป็น 28.0 กิโลนิวตันโอเคนะฮะจากนั้นเธอก็ทำเหมือนเดิมฮะแทนค่ากลับนะครับเธอก็จะได้ว่าแทนค่ากลับนะฮะเธอก็จะได้ว่าอาพามของเธอเท่ากับ28บวกกับ28ก็เท่ากับ56กิโลนิวตันเอาล่ะนะครับอ่ะ56กิโลนิวตันตัวก่อนหน้านี้เธอได้เท่าไหร่วะ 16.75 นะครับตัวก่อนหน้านี้ได้ R อยู่ที่นี่ 16.75 สีฟ้าเนี่ยฮะ 16.75 R นะส่วน R พามได้ 56 เพราะฉะนั้น C ได้หาได้แล้วนะครับไอ้หมอนี้เธอได้ 56 นะครับเธอก็หาค่า C นะสเต็ปถัดไปสเต็ปที่ 8 นะหาค่าสัมประสิทธิ์จริงๆเขาเรียกว่า correction factor นะฮะหาค่าสัมประสิทธิ์ปรับแก้นะฮะหรือว่านะฮะตัว correction factor เผื่อใครจะไปเรียนต่างประเทศนะครับตามนี้นะครับซึ่งเรารู้ว่านะครับรู้ว่าอะไรเรารู้ว่าจากสมการที่อยู่ข้างบนนะมันมีอยู่แล้วนะไอ้หมอนี่อ้างอยู่บนนะฮะอยู่บนนะครับนะครับจะได้ c เท่ากับ r หารด้วย r พามนะ cเท่ากับ R นะครับแล้วหารด้วย R พามซึ่งไอ้หมอนี้ก็คือ16หารด้วย56นะฮะเธออาจจะได้เป็น
อาจารย์ฝากว่าใช้ตัวสัมประสิทธิ์เยอะหน่อยนะ 0.299 นะ1หรือไงเนี่ยฮะประมาณเนี้ยนะครับเอาไอ้หมอ C ตัวนี้เอาไอ้ C ตัวนี้นะฮะเอาไอ้ C ตัวนี้มาคูณกับไอ้ตัวข้างบนฮะนะครับเธอจะได้หมอนี้เป็นลบ 23.929 หรอวะเนี่ยโอ้โห93แล้วกันนะครับลบ 17.95 บวก 17.95 บวก 17.95 ลบ 17.95 นะครับลบ 23.93 เรียบร้อยนะครับนะครับเรียบร้อยปรับแก้นะครับสเต็ปถัดไปเธอก็สามารถที่จะคำนวณได้แล้วนะครับเอาไอ้หมอนี้สองตัวนี้นะมาปฏิสัมพันธ์กันไอ้นี่กับไอ้นี่นะครับลบ 31.8 อะไรเนี่ย84นะลบ 31.84 นะครับเอาไอ้ตัวเนี่ยสีเหลืองเนี่ยนะฮะกับสีเหลืองเนี่ยนะครับมารวมกันนะมารวมกันนะนะครับเธอก็จะได้ผลลัพธ์นะครับเป็นตัวเลขนะครับตัวสุดท้ายที่นี่นะครับซึ่งก็จะนำเธอไปสู่การเขียนเชียร์ไดแกรมโมเมนต์ไดแกรมสเต็ปที่9นะครับทำการเขียนนะฮะฟรีบอดี้ไดแกรมนะของชิ้นส่วนของเฟรมนะครับเขียนเชียร์ไดอะแกรมโมเมนต์ไดอะแกรมนะและล่างอีลาสติกเคิร์ฟนะอันนั้นปล่อยเธอไปจัดการกันเองได้เนาะหมดเวลาแล้ว